สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมการเสวนาออนไลน์กันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านอยู่ในห้องเสวนาออนไลน์ปริศนาวันวานครับเราถ่ายทอดสัญญาณจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2564ณ Impact เมืองทองธานีนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมนะครับศักดิ์ชัยจวนงามนะครับนักวิชาการจากศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.นะครับวันนี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในวันนี้นะครับสามารถปรบมือต้อนรับพิธีกรได้เลยนะฮะก็เริ่มต้นกันนะฮะและท่านผู้ชมที่อยู่เสวนาออนไลน์กันนะครับเรามีปุ่มเขาเรียกว่าไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์ที่ปรบมือฮะท่านสามารถปรบมือต้อนรับแขกของเราทุกท่านได้นะครับหรือจะพิมพ์ในช่องแชทนะครับต้อนรับได้นะครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเราอยู่ปริศนาวันวานและไม่ใช่วานธรรมดาแต่เป็นวานตัวใหญ่ๆฮะวานรอจุฬาครับเพราะว่าเราจะย้อนกันไปในช่วงที่ปีที่แล้วมีการค้นพบเขาเรียกว่าอะไรฮะฟอสซิลหรือซากของโครงกระดูกวานนะครับวันนี้ก็เลยย้อนวันวานกับวานและอยู่กับวานตลอดทั้งวานเนี่ยแหละครับตลอดทั้งงานช่วยแก้ได้นะครับตลอดทั้งงานของเราในวันนี้ซึ่งแน่นอนครับผมไม่สามารถที่จะเล่าทุกอย่างได้เพราะผมเสียใจมากไม่ได้ไปร่วมในกระบวนการขุดด้วยอยากไปมากแต่ถือโอกาสวันนี้ครับที่เราจะย้อนไปกับพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นโครงกระดูกตัวใหญ่นะครับขออนุญาตต้อนรับท่านแรกนะครับพี่หมอบีครับสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราครับสวัสดีค่ะสัตวแพทย์นะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเป็นบุคคลแรกนะครับที่ได้รับการแจ้งข่าวแล้วก็ไปนำสู่การประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆจนกระทั่งมาสู่การขุดค้นพบจนสำเร็จนะครับปรบมือต้อนรับอีกหนึ่งครั้งครับทางบ้านปรบมือไปด้วยกันได้เลยนะครับท่านที่สองนะครับพี่แดงครับคุณชาญกิจชำนิวิกัยพงษ์ครับปรบมือต้อนรับหน่อยพี่แดงนะครับเป็นนักถ่ายภาพแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจไทยเวลนะครับพี่แดงท่านอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่เกาะติดภารกิจบันทึกภาพนะครับเป็นพี่ผู้ชายนะครับพี่แดงอีกหนึ่งท่านนะครับบันทึกภาพกับเรื่องราวและการสื่อสารสู่สาธารณะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าปกติเราจะขุดกันแต่เราไม่ค่อยได้สื่อออกไปไม่ค่อยมีคนมานำสื่อพี่แดงครับเป็นตัวแทนนะครับที่นำข้อมูลต่างๆอัปเดตคอยให้ทุกคนคอยติดตามวันนี้เราก็จะย้อนไปกับพี่แดงด้วยปรบมือให้พี่แดงอีกครั้งหนึ่งครับท่านถัดไปที่อยู่ด้วยกันบนเวทีวันนี้ของเรานะครับดร.สุชาดาคำหาหรือพี่ต้อยติ่งนะครับนักวิชาการจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอพวช.ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมภารกิจขุดค้นว่านอำแพงครับปรบมือต้อนรับพี่ต้อยติ่งนะครับอันนี้คือผู้คนที่อยู่กับเราที่ห้องส่งตรงนี้นะครับที่เราถ่ายทอดสัญญาณแต่เราไม่ได้มีกันอยู่แค่4ท่านตรงนี้เรามีอีก2ท่านอยู่จากออนไลน์ครับปรบมือต้อนรับท่านแรกครับพี่เคนโดครับหรือดร.ฉัตรเฉลิมเกตเวชสุริยาครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ค้นพบหอยชนิดใหม่ของโลกและตั้งชื่อว่าหอยอำแพงครับสวัสดีครับพี่เคนโดเราเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่มากมายเลยนะครับและท่านสุดท้ายที่จะอยู่ในการเสวนากับเราในวันนี้ครับพี่แซนวิชหรือคุณอดุลวิทย์กาวีระนะครับนักธรณีวิทยาจากกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณีหนึ่งในทีมงานของกรมทรัพยากรธรณีที่มีส่วนทำให้การขุดค้นครั้งนี้ส
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสวัสดีครับพี่แซนด์วิชผมมือต้อนรับหน่อยพี่แซนด์วิชมาแล้วครับทุกท่านจัดเต็มมากนะครับเปิดหน้าได้เต็มที่แต่เราอยู่เวทีตรงนี้เราแต่งหน้ากันแค่ครึ่งทางพอนะครับตรงนี้และกิจกรรมเสวนาวันนี้เราคงต้องบอกก่อนครับว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องวิชาการที่จะมานั่งเลคเชอร์กันเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับในช่วงบ่ายยามนี้กินข้าวเสร็จแล้วอาจจะยังหิวอยู่ทุกท่านสามารถหาเบรกส่วนตัวกินอยู่ไปด้วยกันได้เลยนะครับและร่วมลุ้นรับของที่ระลึกจากกิจกรรมเสวนาในวันนี้นะครับโดยขออนุญาตแจ้งไปก่อนเลยละกันนะครับสำหรับ5ท่านแรกที่มีการตอบคำถามเรียกว่าถามคำถามมาแล้วทีมงานของเราเลือกมาพูดคุยกับวิทยากรแต่ละท่านเราจะมีของที่ระลึกถึงท่านด้วยและสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าใจว่าทุกท่านตรงนี้ลงทะเบียนมาเราจะสุ่มครับแจก10ท่านและเมื่อเราเสร็จกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเราจะมีการประเมินจะมีแบบสอบถามท่านใดที่ทำครบแล้วเราก็จะสุ่มแจกเพราะฉะนั้นอยู่กับเราให้ครบไม่ได้ของที่ระลึกตอนใดก็ต้องตอนหนึ่งแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมโม้อยู่คนเดียวมานานมากเลยในตอนเปิดตัวนี้นะครับเราจะพาทุกท่านย้อนวันวานไปคุยกันถึงเรื่องการขุดค้นวานตั้งแต่การขุดค้นจนมาถึงตอนนี้เอาจริงๆถ้าใครติดตามข่าวนี้กันมาก็น่าจะเกือบปีแล้วเกือบปีนึงแล้วครบปีนึงแล้วด้วยนะครับก่อนที่มันจะไปขุดได้เนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกมันคงจะต้องเป็นเรื่องการค้นพบเพราะฉะนั้นเบาะแสแรกที่เราจะไปย้อนกันเราจะพากันไปตอนการค้นพบซึ่งตอนค้นพบเนี่ยวิทยากรเราไม่ได้ไปค้นพบแต่วิทยากรของเราเป็นผู้ที่รับเรื่องจากการค้นพบแล้วนำไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันนะครับผมขออนุญาตสอบถามพี่หมอบีแล้วกันนะครับว่าในช่วงต้นเนี่ยทางหมอบีเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรยังไงแล้วนำมาสู่กระบวนการที่ขุดค้นและศึกษาวิจัยผมขออนุญาตเชิญทางหมอบีเลยครับได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขอสไลด์ให้นิดนึงนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะก็คือมีได้รับแจ้งมาจากทางไทยเวลนะคะแล้วก็ทางคุณจิตตินะคะเดี๋ยวสไลด์เลื่อนไม่ไปคุณจิตตินะคะก็ได้บังเอิญเข้าไปพบนะคะชิ้นส่วนกระดูกนะคะนี่เป็นภาพแรกนะคะที่คุณจิตติพบนะคะคุณจิตติวัฒนศิลป์เนี่ยบังเอิญเข้าไปพบที่บ่อปลาเก่านะคะที่ตำบลน้ำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะตอนแรกที่คุณจิตติพบก็เล่าให้ฟังว่าสงสัยว่าเป็นโครงกระดูกสัตว์หรือว่าโครงกระดูกคนหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่เห็นนะยังเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอยู่เลยนะคะด้วยความที่อยากรู้และมีความรู้เกี่ยวกับการขุดค้นฟอสซิลอยู่บ้างนะคะคุณจิตติก็ได้นำอุปกรณ์พิเศษนะคะนั่นก็คือแปรงทาสีนั่นเองนะคะมาปัดดูเจ้าโครงกระดูกนี้นะคะปรากฏว่ายังมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะคะถูกฝังอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่คุณจิตติเนี่ยเริ่มขุดออกมาปรากฏว่าโครงกระดูกขนาดใหญ่มากนะคะคุณจิตติก็เลยคิดถึงเรื่องอาจจะเป็นวานหรือเปล่านะก็เลยไปดูตัวอย่างโครงกระดูกวานที่วัดกระสาขาวจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกวานบูดาอยู่นะคะพอไปดูแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าโครงกระดูกเนี่ยมีขนาดใหญ่คล้ายๆกันนะคะพอทราบแล้วว่าน่าจะเป็นวานแน่เลยนะคะคุณจิตติก็เลยแจ้งมาทางไทยเวลส์นะคะซึ่งเป็นสื่อที่ให้ความรู้เรื่องวานนะคะในประเทศไทยนะคะทางไทยเวลส์เนี่ยก็ได้แจ้งต่อมายังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะพี่หมอบีจะขอเรียกแค่ว่ากรมทะเลสั้นๆให้เราได้รู้กันนะคะทีนี้พอจะได้รับแจ้งปุ๊บพี่หมอบีเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วจังหวัดสมุทรสาครก็รีบลงไปดูทันทีเลยด้วยความตื่นเต้นนะคะว่าอุ๊ยคนพบซากวานจะเป็นวานที่เราเคยผ่าชันสูตรแล้วฝังไว้หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะพอไปดูเนี่ยก็เห็นโครงกระดูกนะคะหลายๆโครงนะคะมีขนาดใหญ่มากแล้วบางชิ้นส่วนเนี่ยก็เริ่มแข็งเป็นหินแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่หมอบิ๊กก็ทำการล้อมนะคะพื้นที่ไว้เพื่อที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำลายเสียหายจากโครงกระดูกนี้เพราะว่าค่อนข้างเปราะบางแตกง่ายแล้วนะคะแล้วก็ทำการวัดพื้นที่นะคะจากที่จุดที่พบโครงกระดูกนะคะมาถึงบริเวณชายฝั่งทะเลพบว่าไกลตั้ง15กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะชันสูตรแล้วเอาไปฝังไกลขนาดนี้ปกติจะฝังบริเวณชายฝั่งนะคะแล้วอย่างที่สองที่ทำก็คือต้องไปแจ้งสถานีตำรวจนะคะให้ลงบันทึกประจำวันไว้เนื่องจากโร
โลมาและวานทุกชนิดในประเทศไทยนะคะได้รับการคุ้มครองอยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นะคะเพราะฉะนั้นจะทำการใดๆนะคะต้องไปแจ้งก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะพอหลังจากแจ้งแล้วเห็นสภาพโครงกระดูกแล้วโครงกระดูกเก่าแก่แน่เลยพี่หมอไม่มีความรู้ที่จะขุดค้นขึ้นมาอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ประสานไปยังอพวช.ซึ่งมีนักบรรพชีวินนะคะแล้วก็ประสานไปทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมตรวจสอบและขุดค้นนะคะอันนี้สปอยนิดนึงว่า2งานนี้เนี่ยสนุกมากนะคะอยากให้ติดตามกันนะคะแต่ในส่วนของพี่หมอนะคะพี่หมอก็ทำการศึกษาสันฐานวิทยานะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างเพราะว่าอยากรู้มากว่าเจ้าโครงกระดูกเนี้ยเป็นโครงกระดูกของวานชนิดอะไรนะคะจากการศึกษาสันฐานวิทยานะคะก็จะมีนักวิชาการทั้งกรมทะเลเองนะคะแล้วก็นักวิชาการของอพวช.นะคะดร.ปูชลวิทย์นะคะได้ร่วมกันให้ความคิดเห็นนะคะแล้วก็หลังจากพี่แซนวิชขุดค้นต่างๆนานาเนี่ยพี่หมอก็เจอหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะก็คือหัวกระดูกซี่โครงซี่แรกนะคะของวานตัวนี้นะคะปรากฏว่าหัวกระดูกซี่โครงซี่แรกเนี่ยแบ่งแยกออกเป็น2หัวกระดูกด้วยกันพี่หมอมีภาพแบบชัดๆมาให้ดูตรงนี้นะคะแบ่งออกเป็น2หัวด้วยกันปกติวานอื่นๆเนี่ยเขาจะมีหัวกระดูกซี่โครงซี่แรกเพียงแค่หัวเดียวนะคะเหมือนกระดูกไก่ที่เรากินเนาะมีแค่หัวเดียวแต่ว่าวานตัวนี้มี2หัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งแยกย่อยได้เป็นเหลือแค่3ชนิดที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะจะเป็นวานบูด้าชนิดอีดีไนซึ่งวานชนิดอีดีไนเนี่ยมีอยู่แล้วในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ยังค้นพบอันดับที่2ก็เป็นวานบูด้าชนิดบราดีไอนะคะซึ่งเป็นวานบูด้าเหมือนกันแต่ว่าอยู่นอกชายฝั่งทะเลนะคะสุดท้ายก็จะเป็นไซเวลนะคะไซเวลเนี่ยไม่เคยมีการค้นพบในประเทศไทยมาก่อนแล้วก็พื้นที่ถิ่นอยู่อาศัยของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเส้นศูนย์สูตรไม่ได้อยู่ในเขตร้อนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพบเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะคะอีกอย่างคือไซเวลเนี่ยตัวใหญ่มากถึง20เมตรนะคะแต่ซากวานอำแพงของเราเนี่ยมีขนาด 12.5 เมตรนะคะเราก็เลยตัดเจ้าไซเวลทิ้งออกไปนะคะเหลือ2ตัวนะคะอยู่ในกลุ่มวานบูด้าคอมเพล็กซ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยดร.ปูเนี่ยส่งเปเปอร์มาให้ดูนะคะของดร.โออิชิซึ่งเป็นประโยชน์มากนะคะในงานนี้นะคะเราก็เลยทำการดูไปที่กระดูกจมูกนะคะของวานเราเนี่ยเคยมีกระดูกตัวอย่างนึงของวานบูด้าชนิดบราดีไอเป็นวานที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ติดซากบัมเปอร์เรือมาตั้งแต่ปี62นะคะตัวนี้เนี่ยที่รู้ว่าเป็นบราดีไอเพราะว่าเราเห็นรอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กก็คือฉลามตัวเล็กๆนะคะที่กัดกินเนื้อเยื่อนะคะพอเราเห็นปุ๊บหูยบ้านเราไม่มีคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กแน่เลยอันนี้น่าอาจจะมาจากเมืองจีนโดนชนมาระหว่างทางหรือเปล่านะคะก็ไปดูกระดูกจมูกก็เห็นตรงกันกับในเปเปอร์ของดร.อุชิว่าอ๋อลักษณะของกระดูกจมูกเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะคะแต่วานอัมแพงอะไรเอ่ยของเราเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะคล้ายกันกับในเปเปอร์ที่บอกว่าเป็น ED9 นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังสามารถดูที่กระดูกอื่นๆได้นะคะกระโหลกเองหรือว่าตัวกระดูกหูก็สามารถบอกได้บ่งชี้ว่าเป็นวานบูด้านะคะนอกเหนือจากการดูสันฐานวิทยาแล้วนะคะพี่หมอก็ยังเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะไปคอนเฟิร์มอีกขั้นนึงนะคะยืนยันอีกขั้นนึงว่าเป็นชนิดอะไรกันแน่โดยการเก็บไขกระดูกนะคะที่เก็บไขกระดูกเพราะเนื่องจากว่าไขกระดูกเนี่ยจะอยู่ภายใต้กระดูกอีกทีนึงโอกาสที่จะปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยกว่าพี่หมอก็พยายามเก็บชิ้นเล็กๆมากที่สุดเจาะชิ้นเล็กๆมากที่สุดเพื่อที่จะทำลายกระดูกได้น้อยที่สุดนะคะไปส่งที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนอกจากนี้เนี่ยก็ยังส่งไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะมหาวิทยาลัยบูรพาเชียงใหม่มอเกษตรนะคะเพื่อที่จะให้หลายๆที่ช่วยกันยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่นะคะสุดท้ายก็ค้นพบว่าจากหลักฐานต่างๆนะคะโครงกระดูกวานอำแพงเนี่ยเป็นวานบูด้าซึ่งเป็นชนิดอีดีไนปัจจุบันเนี่ยยังพบวานบูด้าอ้าปากอาศัยหากินอยู่ในบริเวณอ่าวไทยอยู่นะคะอ่าวไทยตอนบนอยู่เพราะฉะนั้นวานอำแพงเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญว่า
วานบูด้าอยู่คู่กับอ่าวไทยมาช้านานกว่าพันปีแล้วเลยนะคะโอเคครับอันนี้คือที่มาที่ไปจนกระทั่งได้ออกมาเป็นวานบูด้าผมแบบมีคำถามนิดนึงทำไมพี่หมอบีถึงเห็นแล้วคิดว่ามันจะเป็นกลุ่มวานในช่วงต้นๆเป็นผมเห็นกระดูกปุ๊บเนี่ยอยู่ในดินเราจะแอบคิดถึงไดโนเสาร์ถึงแม้ว่าไม่ตรงโซนนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นไดโนเสาร์แต่เราเห็นแว็บแรกเราจะคิดแต่ทำไมทางพี่หมอบีถึงคิดว่ากลุ่มเป็นกลุ่มพกวานจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น้องแซนด์วิชของคุณอดุลวิทย์เนี่ยก็ให้ความคิดเห็นไว้ว่าอยู่ในชั้นดินประมาณ6เมตรยังไม่น่าจะถึงไดโนเสาร์ค่ะเลยทำให้เราตัดช้อยจริงๆในกระบวนการที่ทางพี่หมอบีเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจในกระบวนการเยอะมากตั้งแต่เรื่องว่าตัวที่เราเจอเนี่ยพอเจอปุ๊บเราลองเช็คดิเรกชันมันห่างกันประมาณ15กิโลเมตรจริงๆนี่แอบคิดทันทีหรือว่าวานบูด้าในอดีตไม่ได้ว่ายน้ำแต่ว่าว่ายอยู่บนดินอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นในปัจจัยอื่นเดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบกันนะครับและที่น่าสนใจจริงๆนะครับคือกระบวนการวิธีการศึกษาเพื่อน้องๆท่านไหนที่แบบเฮ้ยกำลังตัดสินใจอยากจะเลือกเรียนอันนี้ครับลองสังเกตดูตัวที่เมื่อกี้ที่พี่หมอบีเล่าให้ฟังว่าในการที่ศึกษาเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากเลยแค่เราต้องมีข้อมูลให้ครบเก็บข้อมูลเป็นระเบียบจดบันทึกให้เรียบร้อยแล้วนำมาวิเคราะห์รวมกับสิ่งที่เคยเจอแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากรู้ง่ายๆนะครับในส่วนตรงนี้เริ่มต้นมาแบบน่าสนใจมากๆแต่เมื่อกี้ที่หมอบีเล่าให้ฟังมันเหมือนมีแก็บเล็กๆจากตอนที่เราเจอตอนที่เจอปั๊บมันเจอแค่ที่ภาพแรกๆมีแค่หางใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายพี่หมอบีอุ้ยเจอทั้งตัวเอาเจอกระดูกซี่โครงสันหลังในส่วนนี้ครับกว่ามันจะมาเจอได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าเราจะขุดเจอทั้งหมดในพาร์ทนี้เราจะพากันไปดูกันว่าเทคนิคขั้นตอนในกระบวนการขุดหรือการอนุรักษ์ตัวอย่างเพราะว่ามันอยู่ในชั้นดินที่ไม่หนามากตัวอย่างก็ค่อนข้างมีความผุเราจะจัดการอย่างไรอันส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตให้ทางพี่ซันวิชยังอยู่ไหมเอ่ยพี่ซันวิชเฮลโลสวัสดีครับโอเคอยู่จากทางบ้านกลัวแอบหลับไปแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้พี่แซนด์วิชช่วยเล่าให้ฟังหน่อยในฐานะที่เป็นนักธรณีวิทยาที่เข้าไปร่วมขุดค้นจากที่เมื่อกี้พี่หมอบีให้เห็นภาพต้นจนกระทั่งภาพท้ายเนี่ยมันมีแก็บตรงขุดค้นพี่แซนด์วิชลองชวนให้ทุกคนเห็นดูสักหน่อยครับว่ากระบวนการเหล่านั้นมันมีเทคนิคอะไรยังไงผมมอบเวทีให้พี่แซนด์วิชเลยฮะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะฮะเห็นสไลด์ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับก็ตะกี้ก็ได้ฟังที่หมอบีเล่าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบครั้งแรกเนาะแล้วก็เรื่องการจำแนกว่าเป็นวานชนิดไหนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับงานสำรวจขุดค้นเนาะแล้วก็งานอนุรักษ์เกี่ยวกับวานอำแพงที่ค้นพบมานะครับก็ขอเล่าความเป็นมานิดนึงนะครับหลังจากที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับก็ได้รับแจ้งมาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับแล้วก็ทางกลุ่มไทยเวลนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเนาะแล้วก็ได้ลงพื้นที่รู้สึกจะเป็นช่วงวันที่9พฤศจิกายนก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าของพื้นที่มีทีมจากอบต. อำแพงนะครับแล้วก็มีจากทช.แล้วก็จากหลายๆหน่วยงานเข้าพื้นที่ไปดูร่วมกันก็อันนี้ก็จะแสดงลักษณะภูมิประเทศของแหล่งที่ค้นพบนะครับก็ลักษณะจะเป็นสระเก็บน้ำนะครับของบริษัท Bright Blue Water Corporation จำกัดนะในพื้นที่ตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จุดที่พบเนี่ยก็อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรนะอย่างที่พี่หมอบีได้พูดไปแล้วตอนต้นครับนี่เป็นตำแหน่งที่พบนะครับเป็นจุดเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในวันที่กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปดูนะครับครั้งแรกก็พบว่าเป็นซากของสัตว์ขนาดใหญ่เลยก็ได้รับแจ้งจากกรมทะเลเนาะว่าเป็นซากของกระดูกวานยังไม่ทราบชนิดนะครับแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นมีลักษณะเป็นแบบกึ่งซากดึกดำบรรพ์หรือว่าซากฟอสซิล
ก็คือเรียกง่ายๆก็คือเริ่มกลายสภาพเป็นซากยูดามันแล้วพบอยู่ในชั้นของชั้นดินเหนียวเนาะก็เป็นหลักฐานสำคัญว่าทำไมเราไม่บอกว่าเป็นไดโนเสาร์ทำไมถึงรู้ว่าไม่ใช่ไดโนเสาร์ก็เพราะว่าลักษณะดินที่พบเนี่ยเป็นชั้นดินเหนียวแล้วก็เป็นดินเหนียวที่สะสมตัวในทะเลด้วยเนื่องจากเราพบซากสิ่งมีชีวิตที่พบร่วมด้วยอีกหลายๆชนิดอย่างเช่นหอยทะเลหรือว่าฟันฉลามฟันกระเบนพบร่วมด้วยเยอะแยะมากมากเลยชั้นดินเหนียวนี้เราก็เรียกว่าดินเหนียวกรุงเทพแล้วก็ลักษณะของกระดูกที่พบครั้งแรกก็พบว่าค่อนข้างจะเปราะบางแล้วก็แตกหักเสียหายค่อนข้างจะเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการงานสำรวจขุดค้นนะครับพอพบเมื่อวันที่9พฤศจิกายนกรมทรัพย์ลงพื้นที่แล้วก็เริ่มทำการสำรวจขุดค้นโดยเร่งด่วนเลยนะครับใช้ทั้งแรงงานคนนะครับช่วยกันขุดค้นโดยใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มีรถแบ็คโฮช่วยขุดด้วยเพื่อเอาตะกอนดินที่ปิดทับอยู่เป็นจำนวนมากอยู่ด้านบนเนี่ยเอาออกไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดชั้นดินเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆจนพบชิ้นส่วนที่สำคัญก็คือบริเวณกะโหลกนะครับซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับพอเราเปิดชั้นดินเข้าใกล้กระดูกมากขึ้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับกระดูกมากก็มีการใช้มีดแซะขนาดเล็กมีการใช้พลั่วขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดเพื่อไล่เอาเศษดินออกจากกระดูกให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการทำแผนผังกระดูกนะครับจะเห็นว่ามีการขึงเชือกสีขาวๆนี่ตีเป็นช่องตารางเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับขนาด50เซนคูณ50เซนนะครับเพื่อจัดทำผังกระดูกแสดงการวางตัวว่ากระดูกแต่ละจุดอยู่ตรงไหนก็นำไปเข้าในโปรแกรมเพื่อจัดทำเป็นแผนผังกระดูกที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราเปิดชั้นดินออกมาจนหมดจนพบกระดูกแล้วก็เราก็ทำการใส่เฟือกให้กับกระดูกทุกชิ้นนะครับโดยการเราจะใช้เฟือกอ่อนนะเฟือกที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อห่อหุ้มกระดูกป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดความแตกหักขณะที่เราขนย้ายเคลื่อนย้ายกระดูกขึ้นมาจากหลุมขุดค้นนะครับชิ้นส่วนที่ยากที่สุดก็คือชิ้นส่วนกะโหลกตรงภาพขวามือนี้นะครับกะโหลกเราต้องใช้เฟือกขนาดใหญ่นะครับต้องใช้กระสอบป่านกับปูนพลาสเตอร์แล้วก็ใช้ไม้ดามเพื่อไม่ให้กระดูกเกิดการแตกหักน้อยที่สุดนะหลังจากนั้นเราก็จะขนย้ายขึ้นรถเพื่อนำการไปทำการอนุรักษ์ต่อในห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนที่ยากก็จะเป็นกะโหลกเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่เกือบ3เมตรก็ต้องใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่นะครับช่วยในการยกขึ้นมาใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็นำเฟือกทั้งหมดที่เราขนย้ายมาแล้วก็มาตั้งรอทิ้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานธรณีวิทยาจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อรอการอนุรักษ์ต่อหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงงานอนุรักษ์กระดูกนะครับงานอนุรักษ์ก็จะมีหลากหลายส่วนนะครับเริ่มจากการทำเปิดเฟือกขึ้นมานะครับโดยการใช้มีดกรีดเปิดขึ้นมาค่อยๆเปิดเพื่อค่อยๆเปิดไม่ให้โดนกระดูกครับหลังจากนั้นก็จะมีการใช้ปากกาลมนะครับเป่าเอาเศษดินต่างๆออกจากกระดูกที่ฝังอยู่ในโคลนนะครับบางบริเวณเนี่ยก็จะพบว่ามีตะกอนดินเนี่ยแข็งมากๆแล้วเราก็ต้องใช้ปากกาลมค่อยๆกรอเอาเศษดินแข็งส่วนนั้นออกไปนะครับบางส่วนก็จะมีการ
แตกหักเยอะมากๆนะครับเราก็จะต้องค่อยๆซ่อมเหมือนต่อจิ๊กซอเล่นนะครับซ่อมกระดูกทีละชิ้นเอามาต่อมีการพยุงช่วยเอาเทปกาวใช้กาวร้อนมีกาวอีพ็อกซี่นะครับเป็นกาวทางวิทยาศาสตร์ช่วยต่อให้กระดูกเข้าที่เข้าทางหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทาน้ำยาเคลือบแข็งหรือภาษาอังกฤษทาเดนเนอร์นะครับเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสัมผัสกับอากาศน้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดมีการสัมผัสกับอากาศก็อาจจะทำให้เกิดการแตกหักมีการผุพังเยอะขึ้นไปอีกนะฉะนั้นเราก็ต้องทาน้ำยาเคลือบเข้าไปอีกชิ้นส่วนที่ยากที่สุดก็คือกะโหลกอีกแล้วกะโหลกเนื่องจากกะโหลกที่พบเนี่ยพอเราขนย้ายเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการเปิดเรามาตั้งทิ้งไว้รู้สึกจะเกือบเดือนอยู่เหมือนกันพอเปิดขึ้นมาเราก็พบว่ากระดูกค่อนข้างจะแตกแล้วก็เละมากๆจะเห็นว่าภาพซ้ายมือนี่คือกระดูกแตกเยอะมากๆนะครับเปิดขึ้นมาคือเปื่อยเลยเหมือนไม้ผุๆเลยครับหลังจากนั้นพอค่อยๆเปิดทำความสะอาดแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็มาทำการต่อกว่าจะได้แต่ละชิ้นอันนี้ที่ช่างของเราก็ค่อยๆบรรจงต่อไปทีละชิ้นครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันสำหรับงานอนุรักษ์นะครับรู้สึกจะ2-3 เดือนเกือบ4 เดือนนะงานอนุรักษ์นี่ก็เป็นกระดูกที่ค่อยๆต่อขึ้นมาหลังจากนั้นพอเรา อนุรักษ์ตัวอย่างเสร็จแล้วแล้วก็มีการเก็บข้อมูลตัวอย่างนะครับมีการวัดขนาดชิ้นส่วนต่างๆมีการชั่งน้ำหนักนะครับกระดูกแต่ละชิ้นแล้วก็มีการวาดรูปกระดูกทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลกระดูกโดยถ่ายให้ครบทุกมุมเลยนะครับเพื่อจัดทำนำเข้าสู่ฐานระบบข้อมูลสรีระดมบานของกรมทรัพยากรธรณีหลังจากนั้นก็จะมีการสแกนข้อมูลในรูปแบบภาพ3 มิติด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรมก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับปัจจุบันก็ใกล้จะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการผลการสำรวจนะครับนี่ก็จะเป็นภาพแผนผังกระดูกที่เราได้ทำการวาดขึ้นมานะครับก็จะพบว่ากระดูกเนี่ยมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางเลยเนี่ยประมาณ 12.5 เมตรนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะยาวต่อไปอีกอาจจะถึง14เมตรเลยนะครับถ้าเป็นตัวที่สมบูรณ์เนื่องจากส่วนหางเนี่ยค่อนข้างจะแตกหักเยอะมากตรงนี้นะครับเนื่องจากส่วนที่พบวันแรกเนี่ยแตกหักเยอะมากก็กระดูกเนี่ยนอนราบวางตัวไปทางทิศตะวันออกตะวันตกเลยนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆอันนี้ก็เป็นภาพแผนผังกระดูกในรูปแบบ3 มิตินะครับที่ทางทีมกรมทรัพย์ก็ได้สแกนเก็บไว้ด้วยนะครับอันนี้สแกนภายในหลุมขุดค้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่เราค้นพบนะครับก็พบว่ามีกว่า 80% เลยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นซากกระดูกวานที่มีการสำรวจขุดค้นอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยเลยก็จะพบว่าพบตั้งแต่ส่วนหัวไปเลยนะครับจนถึงกระดูกส่วนหางนิดหน่อยนะครับชิ้นส่วนที่เราสามารถระบุได้เนี่ยก็มีทั้งหมด142 ชิ้นนะมีอะไรบ้างก็มีประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังนะฮะมีกระดูกซี่โครงนะครับ2 ข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้เป็นกระดูกแขนและมือนะครับหรือว่ากระดูกคีบของเขานะครับเราก็พบข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระดูกเชฟรอนนะครับหรือว่ากระดูกที่อยู่ใต้หางของเขานะครับช่วยพยุงหางของเขานะครับกระดูกเชฟรอนอันนี้ก็เป็นกระดูกหน้าอกนะครับมี1 ชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือกระโหลกนะครับแล้วก็ขากรรไกรนะครับก็หลังจากที่เราอนุรักษ์เสร็จแล้วก็ต่อเติมจนประกอบรูปร่างเข้าที่เข้าทางก็ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีก1 ชิ้นส่วนที่สำคัญอีก1 ชิ้นนะครับเรียกว่าซีกองหรือว่าบาลีนนะครับแล้วก็พบ2 ชิ้นทั้งซ้ายข้างซ้ายและข้างขวาเลยชิ้นส่วนบาลีนซึ่งเป็น
อวัยวะที่ช่วยในการหากินของเขานะลักษณะจะคล้ายๆกับแปลงขนแปลงนะครับที่อยู่กับปากบนของเขานะจะช่วยกรองกินอาหารขนาดเล็กๆนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับมีองค์ประกอบเป็นพวกเคราตินนะครับคล้ายๆกับเส้นผมหรือเส้นขนของเรานั่นเองนะครับชิ้นส่วนนี้ก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นะครับซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆนะครับสายพันธุ์ของวานอัมแพงก็อย่างที่พี่หมอบีได้พูดไปแล้วตอนต้นนะครับก็ลักษณะของกระดูกก็กระดูกซี่โครงกับกระดูกจมูกเนาะที่เป็นตัวจำแนกได้ชัดเจนก็คือเป็นสายพันธุ์ของวานบูด้าเนาะสายพันธุ์อีดีนายนี่ก็เป็นหน้าตาของวานบูด้าหรือวานอีเดนปริโนปเทราอีดีนายขนาดประมาณ 13-14 เมตรเนาะปัจจุบันก็ยังพบในพื้นที่อ่าวไทยอยู่นะครับต่อไปเรื่องอายุของวานอัมแพงเราได้ทางกรมเนี่ยได้ส่งตัวอย่างกระดูกบริเวณใต้กะโหลกไปหาอายุด้วยธาตุคาร์บอนกัมมันตรังสีโดยส่งตัวอย่างไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับกว่าจะทราบผลเราก็ได้อายุมาที่ 3,380 บวกลบประมาณ30ปีปัจจุบันก็มีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีแล้วเป็น 3,381 ครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แสดงจากคนที่เขาศึกษาพื้นที่ในอ่าวไทยในอดีตเนาะนี่ก็จะเป็นแผนที่แสดงว่าน้ำทะเลเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อประมาณ 8,000 ถึง 7,000 ปีก่อนจะเห็นว่าน้ำทะเลเนี่ยขึ้นไปถึงจังหวัดอ่างทองอยุธยาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลดลงมานะครับลดระดับลงมาช่วง 4,000อันนี้ 3,000 ปีวานอัมแพงเราได้มาตายลงแล้วบริเวณตรงนี้นะครับตรงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าเดิมทีบริเวณตรงนี้เคยเป็นที่ที่มีน้ำทะเลขึ้นมาถึงบริเวณนี้เลยนะครับช่วง 3,000 ปีก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงจนมาถึงชายฝั่งทะเลปัจจุบันนะครับสรุปก็คือซากวานอัมแพงเนี่ยในพื้นที่ตำบลอัมแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี่ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการสำรวจขุดค้นอย่างเป็นระบบครั้งแรกของไทยนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์วานบูด้าเป็นหลักฐานซากดินบันวานบูด้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้เลยก็ว่าได้มีอายุ 3,380 บวกลบ30ปีก่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าเดิมพื้นที่บริเวณที่ค้นพบเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับปัจจุบันตัวอย่างเนี่ยได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งตอนนี้พิพิธภัณฑ์ของเราก็เปิดทำการปกติแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับตอนนี้โครงกระดูกของวานอัมแพงก็จะแสดงอยู่ที่นั่นครับขอบคุณครับให้กำลังใจกันนะครับตรงนี้ซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องเสวนาออนไลน์นะครับผมลืมแจ้งไปสามารถถามคำถามมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับถามคำถามมาได้ตลอดเวลาที่วิทยากรแต่ละท่านชวนคุยชวนเล่าเรื่องต่างๆนะครับเมื่อกี้พี่แซนวิชก็พาเราไปในกระบวนการที่เป็นเรื่องขุดอนุรักษ์แล้วก็มาจัดเก็บรักษานะครับตอนนี้มีคำถามมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมโอเคมีคำถามหนึ่งที่ตรงกับที่ผมตั้งไว้ถามเลยจริงๆนะฮะอันนึงอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลือกมาก่อนนะฮะพี่แซนวิชขั้นตอนไหนที่ยากที่สุดในการขุดวานขึ้นมาฮะในส่วนของพี่แซนวิชเลยขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการนำชิ้นส่วนกระดูกแต่ละชิ้นขึ้นมาจากหลุมขุดค้นนะครับเนื่องจากโดยเฉพาะส่วนกระโหลกจะเห็นภาพที่โชว์ไปเมื่อกี้นะฮะส่วนกระโหลกเนื่องจากกระดูกค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการขนย้ายขึ้นมาจากหลุมมาก็ใช้เวลานานแล้วก็
รู้สึกส่วนกะโหลกเนี่ยใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่ครับต้องรอเพราะว่าต้องรอเปลือกแห้งก่อนแล้วก็พลิกอีกฝั่งแล้วก็ใส่เปลือกไปอีกที่อยู่ด้านใต้แล้วก็ต้องรอแห้งอีกซึ่งใช้เวลาครับก็เลยถือว่ามันขั้นตอนค่อนข้างที่จะยากในการกู้ซากกลับมาอนุรักษ์งั้นถามต่ออีกหน่อยทำไมเราไม่อนุรักษ์ให้เสร็จในไซต์ไปเลยในเมื่อเราขุดเรียบร้อยละเราเห็นภาพละทำไมเราถึงยังต้องมาอนุรักษ์ต่อในห้องปฏิบัติการเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในหลุมขุดค้นเนี่ยกระดูกที่เราเอาออกมาเนี่ยเขายังทำความสะอาดเศษดินที่เกาะตามกระดูกเนี่ยมันยังสะอาดไม่หมดนะครับเราต้องมาทำการทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในสนามเนี่ยเรายังไม่พร้อมนะครับฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องมือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการครับหลายๆท่านอาจจะแบบสงสัยคือแบบโอ้ยก็ออกมาเห็นกะโหลกเห็นอะไรแล้วเอ้ยจริงๆเราเค้าเรียกว่าอะไรอนุรักษ์เราก็ศึกษาเลยได้มั้ยอย่างที่พี่แซนวิชบอกไปว่ามันเห็นแต่มันไม่ละเอียดมันไม่สะอาดมันหยิบดูมุมต่างๆไม่ได้นะครับโอเคเป็นมุมที่น่าสนใจแล้วเราก็เห็นในขั้นตอนกระบวนการที่ค่อนข้างที่เรียกได้ว่าน่าสนุกต้องบอกอย่างนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่น่าสนุกและถ้าไม่มีกระบวนการขุดค้นไม่มีกระบวนการอนุรักษ์มันจะไม่นำมาสู่การศึกษาวิจัยอันนี้ก็สำคัญมากเตรียมตัวอย่างไม่ดีขนย้ายไม่ดีกะโหลกแตกกระดูกหักชิ้นส่วนดันเป็นชิ้นพิเศษตรงที่สมมติกระดูกตรงไหนนะครับพี่หมอบีตรงส่วนซี่โครงซี่แรกหักหายไปนั่นเราก็จะเริ่มหาคำตอบได้ยากและปริศนานี้จะไม่ถูกเฉลยเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ขอบคุณพี่แซนวิชมากนะครับก็ให้เราค่อยๆเห็นแล้วครับว่ามันอยู่ในชั้นดินกรุงเทพมีขั้นตอนอย่างไรและที่พูดมามีอันนึงน่าสนใจตรงมันไม่ได้เจอแค่ตัวหวานแต่เจออื่นๆอีกด้วยผมขออนุญาตนำพาไปในประเด็นถัดไปเป็นในประเด็นของการค้นพบซึ่งเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกข่าวเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรฮะรู้จักกันทั่วแล้วครับนอกจากวานอำแพงซึ่งอยู่ที่ไหนฮะพี่แซนวิชฮะทำไมได้เป็นวานอำแพงนะเดี๋ยวผมไม่ให้พี่แซนวิชได้อยู่นั่งเฉยๆแน่นอนเพราะว่าผมพบที่ตำบลอำแพงครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าวานอำแพงก็เลยเป็นวานอำแพงแล้วก็มีเพื่อนพ้องของวานอำแพงปรากฏมาด้วยออกข่าวดังมากตอนนี้เป็นหอยอำแพงนะครับมีหอยอำแพงด้วยผมขออนุญาตไปอีกหนึ่งประเด็นนะครับเราอยากรู้เหมือนกันอันนี้เรารู้แล้วว่าวานอำแพงรูปร่างหน้าตาไงมีกระบวนการอย่างไรแล้วหอยอำแพงล่ะมันขุดค้นอะไรยังไงจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกับพี่เคนโดครับพี่เคนโดสวัสดีครับพี่เคนโดยังอยู่กับผมไหมพี่เคนโดผมเองจริงๆตอนที่พี่เคนโดไปร่วมทีมขุดค้นพี่เคนโดคิดว่าพี่เคนโดจะไปหาอะไรจะไปเจออะไรจะไปหาอะไรจะไปหาหอยครับผมตั้งใจไปหาหอยเลยทั้งที่เขาไปดูวานกันใช่ไหมใช่แล้วครับแต่ว่าอยากคืออยากแอบไปดูวานนิดนึงครับเนื่องจากสนใจด้านสร้างดึกดำบรรพ์ก็แต่ที่จริงเตรียมมาเล่าเหมือนกันครับว่าด้วยความสนใจส่วนตัวสนใจสร้างดึกดำบรรพ์เกี่ยวกับหอยนะครับเราเห็นคำว่าหอยครับในข่าวต่างๆครับก็เลยติดต่อน้องแซนวิชไปครับว่าขอเข้าไปดูด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากดูว่าเอ้ยหน้าตาของหอยในบริเวณนั้นเป็นยังไงมีเจอเยอะน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำไมพี่เคนโดถึงเขาเรียกว่าอะไรฮะหมกมุ่นกับการหาหอยมากนะครับในส่วนตรงนี้เนื่องจากพี่เคนโดเป็นผู้เขาเรียกอะไรเป็นนักวิจัยที่ศึกษาเฉพาะด้านของหอยถูกไหมฮะสร้างดึกดำบรรพ์หอยครับสร้างดึกดำบรรพ์หอยด้วยซึ่งอยู่ในแหล่งนี้นะครับในแหล่งนี้มันมีข่าวปรากฏไปก็เลยทำให้พี่เคนโดเฮ้ยอยากจะไปดูแล้วก็แวะไปดูวานอำแพงนิดหน่อยแล้วก็ไปดูว่าสร้างดึกดำบรรพ์หอยที่เขาเจอเนี่ยเป็นประเภทไหนแล้วสิ่งที่เจอเหนือความคาดหมายไหมฮะหรือว่าเอ้ยเหมือนที่เราก็คาดไว้ว่าจะเป็นประเภทนี้เหนือทุกสิ่งอย่างเลยครับเพราะว่าอันดับแรกคืออย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าผมสนใจตัวฟอสซิลหอยแล้วก็เขาเรียกว่าตัวที่มีความสนใจมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหอยก่อนยุคไดโนเสาร์อีกทีนึงนะครับก็คือประมาณ280ล้านปีแต่ทีเนี้ยในซากวานอย่างที่น้องแซมบิทได้บอกไปเนาะพอเราได้ไปเดทติ้งแล้วเราทราบอายุว่าประมาณ3,000ปี
ก็อยากไปดูหน้าตาเนี่ยแหละครับว่าเป็นยังไงซึ่งมันแตกต่างกับสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการไปอันดับแรกคืออยากเข้าไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมานี่ก็คือเกินเรียกว่าเกินความคาดหวังทุกอย่างเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับพี่เคนโดเลยละกันว่าสิ่งที่พี่เคนโดไปดูไปหาไปเจอแล้วจนกระทั่งนำมาสู่ชนิดใหม่ของโลกคือหอยอัมแพงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอาปรบมือต้อนรับพี่เคนโดหน่อยทางบ้านครับมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะครับเชิญครับพี่เคนโดครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคุณวานอัมแพงมาแล้วนะครับว่าเจอเขาได้ยังไงเนาะมีการขุดค้นพบมาได้ยังไงนะครับสำหรับในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นไปแอบดูข้างๆซากวานแล้วกันนะครับว่าในข้างๆซากวานของเขาเนี่ยครับเจออะไรบ้างนะครับดังนั้นอันนี้หัวข้อนี้เนาะผมตั้งมาว่าเป็นการขุดค้นหอยฝาเดียวจิ๋วนะครับมีคำว่าจิ๋วเข้ามาด้วยนะครับในพื้นที่ที่พบซากวานอัมแพงนั่นเองครับอันนี้นะครับเป็นรูปตัวอย่างนะครับบางครั้งเราเห็นในรูปตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่สเกลมาให้ดูเราอาจจะคิดว่าเป็นหอยตัวใหญ่ๆที่เราค้นพบกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าหอยพวกนี้นะครับที่เราพบกันอยู่นะครับมีขนาดที่เล็กมากๆเลยนะครับเพียงแค่ประมาณหัวไม่ขีดเท่านั้นเองนะครับที่เราค้นพบเจอที่นี่นะครับแต่นี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้หอยโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังมีค้นพบอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูในลำดับต่อไปนะครับอันนี้คือมันหลังจากที่อันนี้แล้วครับผมทีนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราทราบไปแล้วนะครับว่าทีมต่างๆนะครับได้เข้าไปขุดค้นพบวานอัมแพงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เห็นโครงกระดูกต่างๆแล้วว่ามีการขุดค้นพบยังไงส่วนทีมผมนะครับเข้าไปก็คือเข้าไปในเวลาหลังจากนั้นนะครับก็คือผมเห็นข่าวตามนี้นะครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นข่าวตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตาม Facebook นะครับแล้วก็มีเนื้อข่าวต่างๆแล้วผมก็มาสะดุดกับคำนี้นะครับว่านอกจากพบโครงกระดูกวานแล้วเนี่ยยังพบสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับอย่างเช่นฟันฉลามฟันกระเบนเปลือกหอยปูนะครับเพียงทะเลนะครับผมเห็นคำว่าเปลือกหอยนี่แหละครับมันเป็นคำที่สะดุดตาสะดุดใจผมเหลือเกินว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันพบได้ในลักษณะอย่างไรนะครับก็เลยเข้าไปนะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อขุดค้นนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เองเนื่องจากว่าบทบาทของผมเป็นอาจารย์อยู่ด้วยเนาะก็อยากพาเด็กๆนะครับเพื่อไปให้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการขุดค้นนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการเก็บรักษาซากนะครับที่น้องสันติได้อธิบายไปเมื่อกี้นั่นเองว่าเขามีวิธีการเนาะในการเก็บรักษาสภาพซากยังไงนะครับหลังจากนั้นพอเราไปถึงพื้นที่นะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นรูปนะครับจากพี่หมอบีแล้วก็น้องซันบิชไปแล้วว่าในดินนะครับตัวดินที่พบเจ้าวานอัมแพงอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเศษอยู่นะครับเป็นเศษจุดๆเล็กๆนะครับใหญ่ๆมากมายเลยซึ่งเศษเหล่านี้นะครับจะเป็นเศษในลักษณะของเปลือกหอยนะครับที่เราสามารถสังเกตแล้วก็เห็นกันได้นะครับในบริเวณนี้นั่นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ทำการนะครับเก็บตะกอนเนาะในบริเวณที่อยู่ในโครงกระดูกซากวานมานะครับรวมถึงในบริเวณรอบๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอไปที่ไซด์แล้วเนี่ยแล้วก็ไปเดินนะครับในบริเวณรอบไซด์เราพบว่าในบริเวณนั้นน่ะตั้งแต่เดินลงบ่อไปเลยจะพบเปลือกหอยที่หน้าตาคล้ายๆกับหอยที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนั่นก็คือกลุ่มของหอยแครงนะครับนั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เอ้ยพื้นที่นี้ยิ่งมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นว่าลักษณะของหอยต่างๆเนี่ยครับมันมีลักษณะหน้าตายังไงเนาะแล้วก็มีความหลากหลายยังไงบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้เข้าไปนะครับได้เข้าไปดูแล้วแล้วก็เก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับก็มาดำเนินการเตรียมตัวอย่างนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับทีนี้เราก็มีการเนาะนำมาล่อนนะครับง่ายๆก็คือนำไปแช่น้ำนะครับใส่แต่ใช่มีบางอย่างลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ตัวดินนะครับมีการแยกออกจากตัวเปลือกหอยเนาะแล้วก็นำมาร่อนนะครับด้วยตะแกรงเนาะเราเรียกกันว่าซีฟนะครับทั้งหมด5เนาะเอ๊ะ3ส่วนนะครับเพื่อแยกเจ้าซากที่มีชิ้นใหญ่ๆนะครับที่มีขนาดกลางๆแล้วก็ที่มีขนาดเล็กเพื่อที่จะหาว่าสิ่งที่เราสนใจนะครับในขนาดต่างๆเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับหลังจากการร่อนมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมา2อันเนาะเราก็จะเห็นได้นะครับจากรูปนี้นั่นเองนะครับซึ่ง
อันนี้เนาะก็เป็นตะแกรงที่อยู่ข้างบนสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าแค่ด้านบนเนี่ยก็มีหอยหลากหลายชนิดแล้วนะครับซึ่งเป็นหอยที่เราน่าจะค่อนข้างคุ้นชินกันด้วยนะครับเวลาเราไปเดินริมชายหาดเลยเนาะหรืออาจจะไปในบริเวณที่แถบๆป่าชายเลนนิดนึงผมว่าเรามักจะเห็นหอยพวกนี้กันได้นะครับอย่างเช่นหอยเสียบเนาะหรือหอยตลับที่เราคุ้นเคยกันนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นกลุ่มของหอยแครงนะครับเราก็จะเจอได้แต่ว่าในส่วนเล็กๆเนี่ยครับในแฟคชั่นเล็กๆข้างล่างเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีเศษเปลือกหอยเล็กๆอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้นำนะครับในบริเวณนี้ครับในส่วนนี้เนี่ยมาทำการเลือกตัวอย่างนะครับก็คือดึงขนาดหอยต่างๆมาเนี่ยให้นิสิตนะครับเป็นคนช่วยกันในการเลือกตัวอย่างขึ้นมาก็ได้กันมาเป็นพันๆตัวอย่างเลยนะครับแล้วเราก็พบว่านะครับมีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับอย่างที่คุณศักดิ์ชัยได้กล่าวไปนะครับว่าเรามีการค้นพบเนาะมีพี่วานอำแพงแล้วนะครับผมก็พาน้องหอยอำแพงมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นหอยฝาเดียวนะครับในเรียกว่าการพบหอยฝาเดียวในสกุลนี้นะครับก็เป็น first record นะครับหรือว่าเป็นการรายงานครั้งแรกในบ้านเรานะครับรวมถึงพอเราสามารถจัดลำดับไปถึงในระดับ species หรือว่าชนิดพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีชนิดเขาถูกจัดได้เป็นชนิดพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าลักษณะทางสันฐานวิทยาต่างๆของเขานะครับซึ่งการที่เราได้รูปสวยๆขนาดนี้นะครับก็ไปถ่ายเนาะด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับอิเล็กตรอนแบบส่องกลับมานะครับที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับให้ความอนุเคราะห์เราเช่นเดียวกันนะครับที่แลบของดร.นิวนะครับซึ่งน้องสันวิทย์ก็ทำงานอยู่ในนั้นด้วยเนาะก็ได้ไปใช้แลบนั้นนะครับในการศึกษาตัวอย่างของเรานะครับจนค้นพบว่าลักษณะต่างๆของเขาเนี่ยครับทำให้เขาสามารถกำหนดนะครับเป็น new species ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นขนาดของเขานะครับเราก็จะเห็นว่าขนาดเขามีขนาดค่อนข้างเล็กมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของลูกเข็มเนาะอันนี้ผมพยายามเปรียบเทียบมาให้เห็นนะครับแล้วก็เลยตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเขาว่าเป็นหอยอำแพงนะครับตามชื่อชนิดพันธุ์เขาเนาะว่าเป็นอำแพงเอ็นซีนะครับเนื่องจากว่าค้นพบนะครับที่ตำบลอำแพงนะครับเช่นเดียวกันกับเจ้าวานนั่นเองนะครับคือค้นพบคู่กันนะครับผมก็เลยคิดว่าตั้งชื่อนี้เนาะทำให้เราสามารถจดจำได้ง่ายนะครับผมอันนี้นะครับเป็นกลุ่มของหอยจิ๋วอื่นๆนะครับนอกจากเจ้าอำแพงเองเนี่ยเราก็พบตัวอื่นๆด้วยนะครับมากมายเลยเนาะรวมๆ10กว่าชนิดนะครับในเบื้องต้นตอนนี้นะครับที่ได้ทำการศึกษาแต่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นเป็นการจัดจำแนกนะครับการระบุชนิดของเขามากขึ้นไปอีกเราก็จะเห็นได้ว่าตรงตัวสเกลนะครับแถบบาร์สีดำๆเนี่ยมีขนาดประมาณครึ่งมิลเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตัวที่เราเห็นใหญ่ๆอยู่ในภาพนี้นะครับความจริงแล้วขนาดตัวเขาค่อนข้างเล็กมากๆนะครับแล้วเขาก็มีลวดลายเนาะที่สวยงามบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับหรืออาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเขียนว่าเป็นเพื่อนตัวโตของหอยอำแพงนะครับก็คือเป็นซากของเปลือกหอยที่มีขนาดใหญ่แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหอยที่มีอยู่ทั่วไปที่เราได้เห็นกันนะครับที่มีเนาะอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับเราเรียกง่ายๆว่าเป็นหอยเจดีก็ได้นะครับหรือว่ามีหอยปิ่นปักผมนะครับหรือกลุ่มนี้เนาะอาจจะหน้าตาคล้ายๆกับหอยแครงนะครับที่เราเคยดูกันนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของเป็นหอยเสียบที่เราน่าจะเคยเห็นกันเช่นกันเนาะในหาดทรายนะครับอันนี้ก็เป็นหอยทั่วไปที่พบได้นะครับดังนั้นเนี่ยจากการที่เราพบอย่างเช่นหอยกลุ่มนี้ก็ตามนะครับเพื่อนๆตัวโตของเขาเนี่ยนะครับประกอบกับตัวน้อยๆที่เราพบด้วยนะครับเราก็ยิ่งชัดเจนไปใหญ่เลยนะครับว่าในพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้ระดับน้ำทะเลมาก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีความสำคัญเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเนี่ยที่ทำให้นะครับเราค้นพบเนาะหอยต่างๆเหล่านี้ในชั้นดินได้นะครับแต่นอกจากว่าเราจะมองในมิตินะครับของมุมมองที่เราเจอเจ้าซากวานอำแพงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูชั้นดินที่ตักข้างๆลงไปนะครับระหว่างเขาขุดค้นพบเราก็จะเห็นว่าแต่ละชั้นเนี่ยครับมักมีเลเยอร์หอยนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นก็ส่วนนี้นะครับทำให้มีความน่าสนใจมากๆที่น่าไปศึกษาต่อว่าแต่ละชั้นแต่ละเลเยอร์เนี่ยครับเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับครับผมประมาณนี้นะครับที่ผมอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ
โอเคขอบคุณพี่เคนโดมากต้องขออนุญาตแซวพี่เคนโดนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้พี่เคนโดกำลังทำร้ายวิทยากรบนเวทีมากสำหรับภาพสุดท้ายที่หอยตัวใหญ่แต่ตัวหนังสือตัวเล็กพี่ๆเขาเพ่งกันมากอันนี้แอบแซวๆเฉยๆแซวเฉยๆครับผมคือจากที่พี่เคนโดเล่าให้ฟังคือตอนนี้ชัวร์ๆแล้วเรามีหอยชนิดใหม่ของโลกมาแล้วคือหอยอัมแพงแล้วมันก็ยังมีหอยที่ยังไอเดนไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมกำลังอยู่ในขั้นตอนการไอเดนนี่แหละครับคืออันนี้ถ้าถามพี่เคนโดว่าเราคิดว่าในพื้นที่ตรงนี้ฮะมันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลที่ตอนนี้มาในมือของเคนโดโอเคครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือเราเทียบซากของสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับกับซากที่เราพบในปัจจุบันก็คือกับหอยในปัจจุบันที่เราเจอแต่ว่าการที่เราเจอ new species เนี่ยอย่างน้อย1ตัวมันแสดงว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือว่าในปัจจุบันนะครับเราอาจจะยังสำรวจไม่มากพอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองอันนี้มันอาจจะมองได้2แบบเนาะว่าเราควรจะศึกษาในปัจจุบันเพิ่มเติมแล้วเราก็ควรจะศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นตะกอนเพิ่มเติมด้วยนะครับในแง่มุมของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับสำหรับในการเทียบเนี่ยถ้าผมโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมก็มองว่ามันมีความหลากหลายที่นะครับถ้าในกลุ่มหอยโตเนี่ยก็อาจจะคล้ายคลึงเนาะกับระบบนิเวศที่เราพบเจอหอยเหล่านี้ได้ในปัจจุบันนะครับแต่ในกลุ่มของหอยตัวเล็กนะครับผมว่ามันมีความน่าสนใจมากมายหนึ่งก็คืออาจจะยังไม่มีผู้ที่ศึกษาอยู่นะครับที่มากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ยังไม่พบเขาเรียกว่าไม่พบชิ้นส่วนเนาะหรือว่าไม่พบซากของหอยต่างๆเนี่ยที่มีในปัจจุบันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเราศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเนาะในกลุ่มนี้นะครับก็พบว่าในหลายๆตัวนะครับก็ยังไม่มีการค้นพบที่ไทยนะครับแต่ว่าค้นพบในใช้ฝั่งปัจจุบันแถบอินโดนีเซียนะครับหรือแถบขอบทะเลแปซิฟิกเป็นต้นนะครับแถบในบริเวณริมชายหาดซึ่งก็ผมคิดว่าน่าจะมีความหลากหลายอีกค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตัวของหอยเองนะครับครับอย่าเพิ่งไปจริงๆมีแอบคำถามนึงเมื่อกี้แอบเมาส์กับพี่หมอบีไปอยู่ด้วยคือเราเจอหอยเยอะมากมันเป็นไปได้ไหมว่าวานกินหอยพวกนี้อันนี้ต้องถามต้องเรียนถามพี่หมอบีด้วยครับว่าวานทานอะไรเป็นอาหารครับมันเป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าคำถามที่เลือกมาคือเป็นคำถามที่แบบเราตั้งคำถามไว้ในใจตลอดเวลาเมื่อกี้ยังเพิ่งเมาส์อยู่กับพี่หมอบีแอบเขียนถามอยู่แล้วก็มีคำถามจากทางบ้านส่งมาเหมือนกันว่าแล้วตะแกรงบาลินของวานในการกองอาหารเล็กๆวานกินอะไรเป็นอาหารก็แอบหอยมันก็เล็กอย่างนี้พี่หมอบียังไงฮะจริงๆแอบมีในสไลด์นิดนึงกินอะไรแต่ว่าคือบางคนอาจจะสงสัยเพราะว่าจุดที่พบวานน้ำแพงอ่ะเจอหอยเล็กๆเยอะมากใช่ไหมคะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะวานน้ำแพงเนี่ยกินหอยหรือเปล่าแล้วก็แบบท้องแตกแล้วก็แบบว่ามีหอยเยอะแยะเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะลักษณะของวานการกินของวานนะคะเขาจะกินในน้ำค่ะแต่ว่าหอยที่เราเจอเนี่ยจะอยู่ในโคลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวานไม่ได้กินหอยค่ะคืออาจจะมีโอกาสเข้าได้บ้างอย่างเช่นวานพวกเกรเวลอย่างเงี้ยค่ะวานสีเทาที่เขาไถกินหน้าดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสหลุดรอดไปบ้างแต่อาหารหลักไม่ใช่หอยแน่นอนค่ะวานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินหอยเป็นอาหารค่ะคือต้องบอกว่าอาหารหลักไม่ใช่แต่ถามว่าหอยเหล่านี้อาจจะเป็นเหยื่อบ้างก็อาจจะเป็นได้ยากอยู่นิดนึงแต่ยากอยู่จะมีโอกาสหลุดรอดเข้าไปดังนั้นคำถามถัดมาครับแม่คำถามมันชงมาพอดีเลยนะแล้ววานเป็นสัตว์กินอาหารประเภทใดครับกินพืชกินสัตว์หรือกินอะไรเพราะมันแบบซี่เล็กมากๆโอเควานจะกินอาหารหลักก็คือเป็นสัตว์ค่ะเป็นพวกปลาเป็นพวกหมึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามกุ้งเคยอะไรเงี้ยก็กินเหมือนกันกุ้งเคยตัวเล็กๆที่ใช้ทำกะปิอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทคำถามที่น่าสนใจมานะครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงในตัวของวานขุดค้นจนกระทั่งวิจัยสำเร็จไปแม้กระทั่งเจอเพื่อนอื่นๆคราวนี้ที่ไปพี่เคนโดบอกละมันยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆอีกด้วยนอกเหนือจากตัวของตัวหอยที่เราเจอเยอะๆไปแล้ว
มันมีอย่างอื่นอีกไหมเราจะให้อีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่านักวิจัยหรือเป็นนักบรรพชีวิทยาที่ทำกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอีกหนึ่งท่านลองมาไขปริศนาสิครับว่าอําแพงที่นี่นอกเหนือจากวานตัวใหญ่หอยตัวจิ๋วเรายังมีอะไรอีกป่ะผมขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับทางพี่ไตติ่งนะครับช่วยไขปริศนาหน่อยปรบมือต้อนรับพี่ไตติ่งอีกสักครั้งนึงค่ะก็สวัสดีทุกท่านบนเวทีแล้วก็ทางบ้านนะคะก็ที่จริงมาวันนี้ก็ถือเป็นการรียูเนียนนะคะเพราะว่าเราอ่ะเจอวานอําแพงเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันที่9วันที่1ใช่ไหมคะหมอมีวันที่1เหมือนเรามารีวิวเนี่ยแล้วก็1ปีผ่านไปเราเจออะไรบ้างเราทำอะไรบ้างกับสิ่งที่อําแพงพาเราไปค้นพบเมื่อกี้นี่เราไขปริศนาได้ 2-3 อย่างละก็คือตัววานเองตัวหอยจิ๋วแล้วก็เพื่อนพ้องหอยขนาดใหญ่ที่เรียงรายเข้ามาแล้วที่วานมันตัวเนี้ยวานอําแพงยังพาเพื่อนชนิดไหนมาทักทายเราอีกบ้างเดี๋ยวพี่ติ่งจะพาไปไขปริศนากันค่ะไปกับวานอำแพงค่ะนี่วันนั้นเราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะคุณหมอบีคือวันที่10เดือน11ปีที่แล้วนะคะคุณหมอบีก็เลยโทรไปที่อพวช.ผ่านหัวหน้างานเราว่าเนี่ยเขาค้นพบวานนะซากวานนะไปดูหน่อยซิว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเราก็เจอวานเราก็คิดถึงวานปัจจุบันไม่ได้คิดถึงว่าจะเป็นซากวานที่อยู่บนผืนดินแล้วห่างจากทะเลถึง15กิโลเมตรอย่างที่คุณหมอเล่าเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เลยไปกับนักธรณีค่ะคุณเล็กอรทัยแล้วก็ดร.ประพิชญานะคะขับรถกันไป3สาวก็ไปถึงพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณบริษัทแห่งนี้นะคะก็เห็นเป็นพื้นดินกว้างๆเราก็เข้าไปก่อนที่ทางกรมทรัพยากรจะไปถึงเราก็เข้าไปดูละอ๋อเนี่ยล่ะเราเจอน่าจะเป็นซากฟอสซิลแล้วล่ะเราต้องรอทางกรมทรัพยากรธรณีเนื่องจากไม่ว่าซากอะไรก็ตามที่อยู่บนผืนดินไทยนะคะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลภายใต้พรบซากดึกดำบรรพ์ก็คือกรมทรัพยากรธรณีหากใครพบเจอซากอะไรซากที่คิดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ฝังตัวอยู่บนผืนดินไทยเนี่ยก็ต้องแจ้งทางกรมทรัพยากรธรณีให้เข้าไปตรวจสอบซิก่อนเราก็กลัวโดนจับสิคะเป็นยังไม่กล้าทำอะไรเราก็รอเจ้าหน้าที่จากทางกรมทรัพย์เข้ามาตรวจสอบซิก่อนเนาะก่อนที่เขาจะมาเราก็มองเห็นแล้วว่าไอ้เจ้ากระดูกหางของวานที่โผล่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะชำรุดเนื่องจากโดนอากาศบ้างโดนแสงแดดเผาบ้างเราก็เลยขอสักหน่อยนะไปทำความสะอาดให้เขาสักนิดนึงนะคะก็ใช้แปรงนะคะไปปัดบริเวณนี้นะคะแล้วก็นักธรณีของเราก็ไปสังเกตดูว่าเอ๊ะการฝังตัวของชิ้นกระดูกเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะสไลด์ไม่ไปอะค่ะรอสไลด์โอเคเนี่ยค่ะนี่ก็คือเดี๋ยวซูมให้ดูว่านี่คือกระดูกที่เราไปเจอในไซต์วันนั้นนะคะค่อนข้างจะผุเลยละค่ะแต่เรายังไม่ทำอะไรนอกจากปัดเศษดินที่อยู่รอบๆข้างบริเวณกระดูกที่เราเจอนั้นก่อนนะคะใช้อุปกรณ์ไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะแปรงทาสีแปรงวิเศษของเรานี่แหละค่ะค่อยๆปัดดินแต่นักบรรพชีวินก็จะมีเทคนิคนะคะเทคนิคที่ค่อยๆปัดแล้วก็ถ้าเจอชิ้นส่วนที่แตกหักก็จะมีการหยอดกาวที่จะประกอบไว้ก่อนแล้วค่อยใช้ปูนปลาสเตอร์เนี่ยห่อหุ้มแล้วค่อยไปทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการนะคะเราค่อยๆปัดเพื่อที่จะเปิดเผยกระดูกให้โผล่ขึ้นมาก่อนว่าแนวของกระดูกวางตัวไปในทิศทางไหนค่ะนอกจากนั้นนะคะนักธรณีเขาก็ไปดูลักษณะดินบริเวณนั้นนะคะว่ามีสีอะไรเม็ดตะกอนเป็นแบบไหนนะคะลักษณะการทับถมมีสิ่งอื่นๆอยู่ด้วยไหมนะคะเราก็ทำการวัดก่อนที่จะรอทางกรมทรัพยากรธรณีเพื่อส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้ทางทีมงานของน้องเซนวิชในลำดับต่อไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าตัวกระดูกเนี่ยค่อนข้างผุมากก็เลยยังไม่แตะต้องเพราะว่าเครื่องมือที่เราเตรียมไปยังไม่ครบครันยังไม่ครบวงจรในการอนุรักษ์ในภาคสนามแล้วก็
ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็โทรหาทางทีมทางกรมทรัพยากรธรณีว่าน่าจะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มานะคะอย่างเช่นเฟือกอ่อนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่น่าจะต้องขุดตัวหางวาเนี่ยกลับไปไปนะคะเราก็เลยเดินเล่นก็เห็นว่าสังเกตเห็นนะคะว่าเอ๊ะชั้นดินเนี่ยมันน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นตามนิสัยของนักบรรพชีวินที่ต้องหัดสังเกตว่าเราก็ไปนั่งเล่นใช้เครื่องมืออันเดิมค่ะไม่ได้ซับซ้อนเลยก็คือแปรงทาสีนี่แหละค่ะค่อยๆปัดดินทีละชั้นทีละชั้นเราอ่ะมักจะเจอคำถามว่าเอ๊ะนักบรรพชีวินหรือนักธรณีวิทยาเนี่ยเวลาเราไปขุดค้นซากดึกดำบรรพ์สักชิ้นเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าตรงเนี้ยมีซากดึกดำบรรพ์อยู่หรือมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ผืนดินจริงๆแล้วอะค่ะคือเดาล้วนๆเลยแหละค่ะว่าแต่เดาอย่างมีหลักการค่ะเรามองดูกระดูกของวานใช่ไหมคะว่าวานเนี่ยเรียงตัวในทิศทางไหนการทับถมของตะกอนมันน่าจะทับถมไปในเส้นไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปค่อยๆสังเกตดูแล้วก็เอ๊ะตรงนี้น่าจะมีอะไรแล้วก็เดาว่ามันน่าจะมีนะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราปักอยู่นั้นหรือบริเวณที่เรานั่งอยู่นั้นน่ะมันจะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการทำงานของนักบรรพชีวินเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะต้องสังเกตแล้วก็ค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆถึงแม้แดดจะร้อนก็ตามเราก็ค่อยๆทำงานไปซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าการเจออะไรบางอย่างสักชิ้นตรงเนี้ยมันเป็นโชคชะตามันเป็นความบังเอิญเหลือเกินที่เราเจอตรงนี้นะคะซึ่งพอปัดไปสักครู่โหเราก็เจอสิ่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะฟันฉลามชิ้นแรกก็ปรากฏขึ้นมาค่ะคือเราดีใจมากคือเราไม่คาดหวังว่าบริเวณพื้นที่ที่เจอกระดูกวานเนี่ยเราแค่คาดหวังว่าเราจะเป็นทีมซัพพอร์ตของกรมทรัพยากรธรณีเป็นแรงงานหนึ่งที่จะช่วยในการขุดค้นวานขึ้นมานะคะแต่เรากลับเจอสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่พอดีเลยก็เป็นฉลามชิ้นหนึ่งที่ฟันฉลามชิ้นหนึ่งที่สมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีทั้งตัวฟันแล้วก็รากฟันติดอยู่ด้วยซึ่งเอ๊ะทำไมระหว่างถ้าเปรียบเทียบการเจอกระดูกของวานค่อนข้างผุมากเลยเวลาเจออากาศแต่มามองดูฟันฉลามเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากนั่นก็เพราะว่าลักษณะคุณสมบัติของฟันเนี่ยค่ะเขาจะแข็งมากแข็งกว่ากระดูกถึง10เท่าเลยทีเดียวนะคะก็เนื่องจากเขามีอินเนอร์เมลถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเรียกว่าอินเนอร์เมลถ้าเป็นฉลามเนี่ยก็จะเรียกว่าอินเนอร์เมลลอยด์เป็นสารที่ประกอบด้วยไฮดรอกซีอะพาไทด์ที่สูงมากเลยเคลือบอยู่ทำให้ฟันเนี่ยแข็งกว่ากระดูกถึง10เท่าถ้าอยากรู้ว่าแข็งยังไงลองมามหากรรมวิทยาศาสตร์แล้วเข้าไปดูที่บูธสเกเลตันนะคะเราจะอธิบายไว้ว่ากระดูกมีความแข็งแรงยังไงฟันมีความแข็งแรงยังไงนะคะขอโฆษณานิดนึงนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเจอฟันฉลามซี่หนึ่งแล้วเราก็วีดไว้ดีใจตามภาษาก็เลยบอกหมอบีว่าคุณหมอคะเราเจอฟันฉลามแล้วนะคะเนี่ยเราขออนุญาตทำงานตรงนี้นะหมอเลยโอ้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าแล้วก็น้องเล็กยังไม่เลิกค่ะพอเห็นฉลามชิ้นแรกก็ตื่นเต้นดีใจก็เลยเอาโอเคค่ะงั้นเก็บตะกอนซึ่งตะกอนดินบริเวณนี้ค่ะจะต้องนำกลับมาทำความสะอาดในขั้นอีกขั้นตอนนึงเดี๋ยวเราจะโชว์ภาพให้ดูนะคะอันนี้พอเราไปพักเที่ยงเนาะขออนุญาตกลับไปพักเที่ยงก็มีชาวบ้านจากอบต.ค่ะเขาก็รู้ว่าเราทำงานกลางแดดร้อนๆนะคะก็มาอำนวยความสะดวกให้เรานะคะก็เอาเต็นท์มากางให้เราจะได้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะหลังจากกลับมานะคะก็พบกับทีมงานของกรมทรัพยากรธรณีพอเห็นแล้วว่าชิ้นกระดูกค่อนข้างผุเนาะเขาก็เลยรีบอนุรักษ์ในไซส์เลยนะคะก็ใช้เฟือกอ่อนนะคะหุ้มใช้ฟอยล์ห่อก่อนแล้วก็ใช้เปลือกอ่อนเดี๋ยวหุ้มแล้วก็รอให้เฟือกแห้งนะคะเราก็ได้กระดูกของวานอำแพงชิ้นแรก BP001 นี่ก็จะเป็นชื่อของฟิลนัมเบอร์นั่นก็คือตัวอย่างที่ขุดค้นพบในภาคสนาม BP ก็ย่อมาจากบ้านแพ้วเป็นกระดูกชิ้นที่1ค่ะเราก็ได้มาแล้ว BP ก็นำทางกรมทรัพยากรธรณีก็นำเก็บขึ้นมาแล้วก็เอาไปอนุรักษ์ต่อในภาคสนามค่ะ
วันที่2ค่ะวันที่11เดือน11เลิกงามยามดีเลยค่ะแล้วก็เข้าไปสำรวจต่อนะคะตอนนี้มีทีมงานมาสมทบก็คือทีมไทยเวลนั่นเองนะคะก็มาบันทึกภาพการทำงานของนักวิจัยนักวิชาการตรงนี้นะคะเขาก็เลยมาช่วยเราขุดฉลามพอขุดไปเรื่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆฉลามบุกเราแล้วค่ะทีเนี้ยก็มีลักษณะของฟันที่แตกต่างจากวันที่เราเจอวันแรกนะคะลักษณะของฟันก็ต่างกันออกไปอันนี้ที่เราเจอนะคะก็จะเห็นเลยว่าฟันมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็เก็บถ่ายภาพจากภาคสนามแล้วก็เก็บไปทำความสะอาดที่ห้องปฏิบัติการนะคะทีนี้จากนั้นก็คือเราก็กลับมาที่อพวช.เพราะว่ามีภารกิจก็คืองานมหกรรมวิทยาศาสตร์ต้องกลับมาจัดนิทรรศการเราก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยทางทีมกรมทรัพยากรธรณีทำความสะอาดหรือขุดค้นต่อนะคะเพราะเรากลับไปอีกครั้งนึงก็คือวันที่26ถึงวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็พบว่าโหทางทีมกรมทรัพย์เนี่ยเจอวานทั้งหัวเลยเจอกระดูกมากมายเลยคือซึ่งระหว่างนั้นนะคะทางคุณหมอบีก็คอยส่งเมสเซจหาเราอยู่ตลอดเวลาว่าเจอฟันฉลามอีกแล้วนะคะพี่ใต้ติ่งเจออะไรก็ฟันอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆอีกแล้วต้องรีบมาแล้วนะคะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบร้อนใจละไม่ได้แล้วต้องไปแล้วนะคะก็กลับมาอีกครั้งค่ะ26ถึง28พฤศจิกายนกลับมาครั้งนี้ค่ะเราก็แยกกันทำงานกับทีมกรมทรัพยากรธรณีก็คือทางกรมทรัพย์อ่ะก็จะทำงานในไซต์ขุดค้นวันอำแพงเราก็แยกไปเดินสำรวจอีกฝั่งหนึ่งค่ะมันอันนี้เป็นฝั่งตรงกันข้ามที่เราพบวันอำแพงนะคะก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเดินสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างค่ะเราก็พบว่านอกจากฟันฉลามแล้วค่ะเราก็ยังเจออะไรบางอย่างอยู่ในนี้อีกด้านขวามือสุดนะคะที่อยู่บนพื้นสีแดงอ่ะก็จะเป็นกระดูกของปลากระดูกแข็งค่ะตรงกลางก็จะเป็นที่เห็นเป็นซี่เล็กๆเนี้ยค่ะก็เป็นฟันของกระเบนค่ะด้านบนก็เป็นฟันแล้วก็เป็นด้านซ้ายมือสุดเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นแท่งๆแล้วก็มีหนามๆอยู่เนี่ยก็คือเป็นเนี่ยงของกระเบนพวกสตริงเวย์นั่นเองนะคะกระเบนธงจากนั้นเราก็นำตะกอนที่เราเก็บนะคะมาทำความสะอาดโดยใช้สีบเทคนิคเหมือนกันกับน้องเคนโดเลยค่ะทำความสะอาดแล้วก็ส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อมองหาสิ่งที่เราอยากเจอนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในไซต์เนี่ยค่ะเราก็เจอฉลามเสือฟันซี่แรกที่เราเจอวันแรกเลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของฉลามเสือก็คือฟันของเขาก็จะเหมือนกันทั้งปากจะเป็นพวกโฮโมดอนทีสฟันของเขาก็จะเรียงตัวประมาณนี้ค่ะแล้วฉลามก็ผัดฟันได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการโอกาสการพบเจอที่จะเป็นสัตว์ฟอสซิลหรือฟอสซิลก็พบเจอได้ง่ายกว่าส่วนอื่นเพราะว่าฉลามเป็นสัตว์มีกระดูกอ่อนเนาะชิ้นส่วนต่างๆของเขาก็เน่าเปื่อยผุพังได้ง่ายเพราะฉะนั้นส่วนโครงร่างแข็งที่สุดในร่างกายของเขาก็คือฟันนั่นเองค่ะฉลามตัวต่อไปที่เราเจอก็คือฉลามที่อยู่ในคาคารินัสก็กลุ่มพวกฉลามหัวบาดนี่นะคะแต่กลุ่มพวกนี้ค่ะฟันของเขาก็จะเป็นพวกเฮเทโรดอนก็คือฟันทั้งปากของเขาเนี่ยขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างไม่เหมือนกันต่อไปก็เป็นตัวที่ว้าวที่สุดของเราก็คือตัวกายฟิสตัวนี้เจอยากมากเลยแม้แต่ในหน้าน้ำไทยเองเป็นตัวที่ถือว่าติดอันดับที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวดนะคะในปัจจุบันนะคะฟันอันนี้คือทำเราว้าวมากเพราะว่าไม่เคยรายงานไม่มีการรายงานการพบเจอในไทยมานานแล้วในน่านน้ำไทยแล้วก็ไม่เคยมีการรายงานเจอซากฟอสซิลเลยในประเทศไทยเช่นกันค่ะนี่เป็นลักษณะ reconstruction ของเขาอะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะผองเพื่อนของฉลามก็มาแล้วค่ะเป็นฟันกลุ่มปลากระเบนนะคะก็จะเห็นเป็นซี่เล็กๆเหมือนหวีเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับสตริงเรย์เมื่อกี้นี้ก็พบชิ้นส่วนเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะตอนนี้ยังระบุชนิดไม่ได้กำลังเทียบเคียงตัวอย่างอยู่อะค่ะนอกจากนั้นเราก็ได้ภาพมาจากน้องแซนวิชว่าก็มีกระดูกบางชิ้นนะคะที่มีร่องรอยโดนกัดโดนฉลามกัดเราก็
ส่งภาพเนี้ยค่ะไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางฝรั่งเศสคือดร.จิลคูนี่อะค่ะเขาก็สนใจมากเลยแล้วก็ส่งภาพเทียบเคียงมาให้ตอนนี้เราตัวเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในคลังตัวอย่างของทางกรมทรัพยากรธรณีอะค่ะยังไม่สามารถระบุได้จากภาพถ่ายว่าเป็นร่องรอยของฉลามชนิดไหนที่มาฝากรอยไว้กับตัววานี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะก็นอกจากนั้นก็เจอหอยบ้างเจอเศษซากปูบ้างที่อยู่ในตะกอนดินที่เราเก็บมานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าบริเวณที่เราขุดเจอวานอำแพงอะค่ะก็จะมีกระเบนแล้วก็ฉลามเจออยู่ด้วยและชั้นดินที่เหนือขึ้นไปจากซากวานอำแพงเองก็พบทั้งฉลามและกระเบนปรากฏอยู่ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งหลักฐานเหล่านี้ก็ซัพพอร์ตสิ่งที่น้องเซนวิทพูดเมื่อกี้นะคะว่าการรุกล้ำของน้ำทะเลไทยเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วอะค่ะล้นสูงไปประมาณไหนนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ทำให้การขุดค้นวานครั้งนี้การพบเจอหอยการเจอฉลามครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนอกจากจะเจอวานออนแลนด์แล้วนะคะเราก็ยังเจอชาร์กออนแลนด์ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นการค้นพบซับฟอสซิลก็คือชิ้นส่วนฟอสซิลที่ชิ้นส่วนกระดูกที่กำลังจะกลายเป็นฟอสซิลเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของปลากระดูกอ่อนที่พบครั้งแรกในแผ่นบนผืนแผ่นดินไทยสำหรับกลุ่มของปลากระดูกแข็งชนิดใหม่ๆก็คือ Neo Selection Shark เนี่ยในไทยเป็นครั้งแรกค่ะพี่ปอค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณพี่ไต้ติ่งมากเลยนะครับมาในส่วนของฉลามของเพื่อนนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่พี่เคนโดก็ได้พาเราไปดูของเพื่อนประเภทกลุ่มหอยแล้วทำให้รู้สึกได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วที่อำแพงที่เราเจอวานอำแพงเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายซึ่งหัวข้อเสวนาวันนี้เราใช้คำว่าไขปริศนาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการไขปริศนาจากสิ่งที่เราพบแล้วค่อยๆเติมเต็มแล้วในการเติมเต็มเนี่ยต้องบอกว่าเร็วมากเราใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ปีเราได้ข้อมูลเยอะมากจริงๆและใน1ปีนั้นนะครับมันมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะการค้นพบแล้วก็การถ่ายทอดออกไปแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงว่ามีคนฝากคำถามมาถึงพี่ไต้ติ่งฮะอันนี้ถามว่าซากอายุเท่าไหร่ขึ้นไปที่เราถึงจะเรียกว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์อันนี้พี่ต้อยติ่งหรือพี่เคนโดหรือพี่แซนวิชจะช่วยกันตอบได้เลยในประเด็นตรงนี้ฮะซากอายุเท่าไหร่ที่ถือว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์3ท่านนี้ใครตอบถูกท่านแรกนะครับวิทยากรท่าน3ท่านนี้ตอบถูกท่านแรกเรามีของที่ระลึกให้อันนี้เหมือนเล่นเกมเหมือนเล่นเกมเลยเดี๋ยวเราให้ท่านแรกก่อนให้พี่แซนวิชครับลองช่วยอธิบายในประเด็นนี้นิดนึงอันไหนที่เราเรียกได้ว่ามันเป็นฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ที่เซฟี่อย่าลืมเปิดไมค์นะครับโอเคก็เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์แล้วอายุเท่าไหร่เราในทางธรณีเราจะส่วนใหญ่เราจะกำหนดอายุไว้ที่ประมาณ 10,000 ปีนะเพราะว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่กระดูกเนี่ยจะกลายเป็นฟอสซิลโดยสมบูรณ์แล้วแต่ว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมอายุ 4,000 3,000 5,000 ได้ไหมก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยาแต่ละพื้นที่กระดูกอาจจะแข็งกลายเป็นหินได้เร็วกว่าบางพื้นที่ก็ได้นะครับดังนั้นหมายความว่าจริงๆเรื่องอายุเนี่ยเราให้ไว้กลางๆที่ประมาณ 10,000 ปีแต่จริงๆแล้วในการจะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ 10,000 ปีก็อาจจะไม่เป็นฟอสซิลก็ได้แต่ถ้ามีกระบวนการอะไรสักอย่างที่ทำให้โครงสร้างกระดูกเปลี่ยนแปลงไปอันเนี้ยเราก็จะเริ่มค่อยๆนับแล้วว่าเขากลายเป็นฟอสซิลโอเคขอบคุณพี่แซนวิชมากตอบถูกท่านแรกรับรางวัลได้เลยนะครับพี่แซนวิชเสริมนิดนึงครับพี่ใต้ติ่งครับเชิญครับทางธรณีทางบรรพชีวินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวโทษนะครับทางบ้านได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงพี่ใต้ติ่งไหมไม่ค่อยได้ยินเลยฮะเดี๋ยวสักครู่ครับจากทางธรณีขออนุญาตนะครับไมค์หนึ่งฮัลโหลโอเคค่ะอย่างทางบรรพชีวินหรือทางธรณีเราก็ยึดส่วนใหญ่จะยึดที่หมื่นปีแต่ทางโบราณคดีค่ะเขาศึกษาอายุน้อยกว่าเราแต่ก็ยังถือว่าเป็นฟอสซิลอย่างเงี้ยค่ะระดับตัวเลขของเขาก็อยู่ที่ระดับพันปีซึ่ง
แล้วแต่สาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่ซันวิทบอกก็คือกระบวนการกลายเป็นหินเนี่ยแล้วแต่โอกาสว่ามันจะกลายเป็นหินมากหรือน้อยหรือเร็วเท่าไหนนะคะแต่เราก็สแตนดาร์ดไว้ที่หมื่นปีก็เหมือนมีอายุกำกับไว้ล่ะประมาณนี้แต่จริงๆเราไม่ได้ใช้แค่เรื่องอายุเป็นตัวกำหนดอย่างเดียวเราดูปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับขออนุญาตถามว่าได้ไหมฮะได้ครับเชิญเลยครับพี่เคนโดครับเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันของท่านคือผมอยากบอกว่าให้แบ่งออกเป็น2ประเด็นครับผมเนาะประเด็นแรกก็คือที่เราใช้ตัวเลขทางอายุเป็นเกณฑ์นะครับนั่นก็คือที่เราบอก 10,000 ปีเนี่ยเราดูตามตารางธรณีกาลนั่นเองเนาะที่เราแบ่งกันเป็นช่วงของสมัยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโฮโลซีนไพลิโซนซีนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ต่ำกว่าโฮโลซีนเราก็เลยเรียกว่าเป็นฟอสซิลได้ด้วยอายุแต่อย่างที่สองก็คืออย่างที่ที่ต้อยติ่งเนาะแล้วก็ดูมิทได้บอกไปนะครับนั่นก็คือการกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นก็คือเราดูการที่สมมติว่าโครงกระดูกดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นแร่อะไรใช่ไหมครับแล้วมันมีกระบวนการอื่นๆเนี่ยที่เข้าไปแทนที่หรือว่ากระดูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกนิยามหนึ่งเนาะหรือว่าเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นฟอสซิลได้นะครับประมาณนี้โอเคครับก็3ท่านช่วยกันเติมเต็มจนกระทั่งผู้ที่อยู่ในห้องเสวนาวันนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าทำไมเราถึงเรียกได้ว่าเป็นฟอสซิลหรือไม่ได้เป็นฟอสซิลนะครับขอกลับมาที่ฉลามนิดนึงที่พี่ต้อยติ่งพูดถึงเรารู้ได้อย่างไรว่าฟันฉลามที่พบเป็นฟอสซิลหรือเป็นฟันฉลามในอดีตนะเรารู้ได้ยังไงอย่างเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนกันค่ะกลุ่มของฉลามปัจจุบันแล้วก็กลุ่มของฉลามโบราณค่ะอย่างฟันที่เราเจอในไซอัมแพงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของ Neo Selection Shark ก็คือกลุ่ม Modern Shark กลุ่มสมัยใหม่ละซึ่งอย่างฉลามเสือเนี่ยเขาก็เคยปรากฏครั้งแรกบนโลกเนี่ยก็ประมาณ 2.6 ล้านปีก่อนแล้วก็วิวัฒนาการจนมาถึงปัจจุบันต้องเท้าความอย่างนี้ค่ะฉลามอ่ะเขามีวิวัฒนาการมายาวนานเขาปรากฏขึ้นครั้งแรกบนโลกนี้เมื่อประมาณ450ล้านปีก่อนนู้นนะคะแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งอายุของฉลามอย่างที่น้องเคนโดพูดเมื่อกี้นี้ตามอายุตารางธรณีกาลเช่นกันค่ะกลุ่มฉลามอายุใหม่ๆเนี่ยลักษณะของฟันของเขาก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสามเหลี่ยมรากฟันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สัดส่วนของรากฟันกับตัวฟันเนี่ยค่อนข้างเท่ากันส่วนฉลามโบราณเนี่ยค่ะฟันของเขาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนรูปภูเขาแล้วก็ค่อนข้างต่ำฟันหลักกับฟันรองนี่ก็ค่อนข้างต่ำแล้วก็พวกเซอเรชันหรือว่าสมมุติว่าเรามองฟันฉลามเป็นมงกุฎใช่ไหมคะฉลามปัจจุบันเนี่ยมงกุฎจะสูงแล้วก็จะมีริ้วประดับต่างๆเนี่ยสูงด้วยตามไปด้วยแต่ฉลามโบราณก็จะค่อนข้างต่ำซึ่งลักษณะอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาแบ่งว่าเป็นฉลามโบราณกับฉลามปัจจุบันอย่างชิ้นส่วนที่เราเจอก็จะเป็นสามเหลี่ยมรากฟันกับตัวฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสัดส่วนเท่ากันแล้วก็อยู่ในกลุ่ม Neo Selection Shark ก็เลยจะเป็น Modern Shark ที่เราระบุว่ามันใกล้เคียงกันแต่มันเราเจอที่อำแพง 3,380 ปีใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าฉลามกลุ่มนี้เคยโลดแล่นมาในน่านน้ำไทยเนี่ยกว่า 3,000 ปีมาแล้วไม่แน่มันอาจจะมาตั้งแต่อายุหมื่นปีก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่ามันปรากฏครั้งแรกเมื่อ2ล้านกว่าปีก่อนซึ่งลักษณะของ evolution ของ neo selection shark หรือ modern shark ในประเทศไทยอ่ะยังไม่เคยมีใครศึกษามาไว้ก่อนเนื่องจากเรายังไม่มีตัวอย่างมาก่อนเลยค่ะพี่ปอครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราเจอเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ย้อนรอยมาแล้วก็ศึกษาวิวัฒนาการทำให้เราเข้าอกเข้าใจว่าฉลามในประเทศไทยในน้ำน่านน้ำไทยมีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปอโอเคอันนี้ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพตามกันได้ชัดอยู่หน่อยนึงนะครับว่าตัวฉลามที่เราพบเนี่ยทำไมเรารู้ถึงได้ว่ามันเป็นฟอสซิลนะครับก็จากการที่พี่ติ่งเล่ามาคือมันมีหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยคือเราก็มีข้อมูลต่างๆแต่การปรากฏของเราก็ไปเติมเต็มตรงนั้นประกอบกับซากดึกดำบรรพ์อื่นทั้งวานทั้งหอยมันเป็นข้อมูลที่เอามารวมกันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่น่าใช่ตัวที่ฉลามเพิ่งตายเมื่อวานนะครับโอเคอันนี้ก็น่าสนใจมากๆก็เชิญครับจะถามพอดีอยู่เรื่องฉลามแล้วเมื่อกี้ก็ติดใจเรื่องที่ว่าฉลามตัวที่3อ่ะฮะครับที่ไกฟิสฮะ
มันเป็นเทียบเคียงกับฉลามอะไรในพอดีเมื่อกี้2ตัวตัวแรกมันเป็นฉลามหัวบาดฉลามหัวฉลามเสือใช่ไหมครับฉลามเสือและฉลามหัวบาดพอดีอันนี้ไอ้ไกฟิชนี่มันจะอยู่ในลักษณะไหนของเทียบเคียงปัจจุบันคืออะไรครับฉลามฟันหอกใช่ค่ะที่ไทยเป็นฉลามฟันหอกซึ่งไทเซนเขาเคยรายงานว่าเจอในคือมันเป็นฉลามที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งทะเลน้ำกร่อยแล้วก็แม่น้ำความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะนั้นมันเคยมีรายงานว่าเจอฉลามฟันหอกเนี่ยอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากแม่น้ำด้วยนั้นก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญที่ว่าอาจจะค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ในแม่น้ำหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็เลยตื่นเต้นว่ามันไม่เคยมีรายงานการเจอซับฟอสซิลของไกฟิชมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเท่ากับไกฟิชนี่น่าจะเป็นฉลามเหมือนกับเป็นเทรเชอร์ชาร์กเหรอฮะเป็นกลุ่มเทรเชอร์ชาร์กเขาอยู่ได้สองน้ำอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดเนี่ยค่ะเป็นฉลามสองน้ำอาจจะเข้ามาหาอาหารเป็นบางเวลาแล้วก็กลับไปอยู่ในทะเลซึ่งช่วยทำให้บอกลักษณะเป็นไปได้ว่าไอ้เวลาหรือการทับถมของพื้นดินอะไรแบบถ้าสังเกตกันดีๆในสไลด์ที่ทั้งของพี่แซนด์วิชหรือที่พี่ต้อยติ่งพูดถึงจะมีประเด็นหนึ่งที่เรื่องของการน้ำขึ้นน้ำซึ่งจริงๆเป็นพอยที่คนกรุงเทพปัจจุบันกังวลมากน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมในปัจจุบันจริงๆต้องตอบว่าปัจจุบันเราไม่รู้จะท่วมไหมแต่ต้องบอกว่าในอดีตแน่ๆน้ำท่วมกรุงเทพไปแล้วแล้วรู้ได้ยังไงนี่สิ่งที่เรากำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นี่เองอย่างที่พี่แดงพูดถึงตรงนี้มันคือหลักฐานที่ไปซัพพอร์ตว่าน้ำมันเคยถึงสัตว์เหล่านี้ก็เลยเข้าไปถึงในแหล่งตรงนั้นแล้วมันอาจจะไปช่วยพยากรณ์กันต่อได้เนาะโอเคก็ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงงานวิจัยเราก็จะพูดเดี๋ยวเราไปขุดพอไปขุดเสร็จปั๊บเราก็จบละอีกสักแป๊บนึงเราเจอชนิดใหม่แต่เราใช้เวลานานเราไม่ค่อยได้มีภาพระหว่างทางต้องบอกว่าช่วงต้นๆแล้วหลายๆครั้งที่แต่ละท่านพูดถึงเราก็บอกว่า1ปีที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาถ้าเทียบจริงๆในการทำงานถือว่าครั้งนี้รวดเร็วมากและใน1ปีวานอำแพงไม่เคยจางหายไปจากกระแสมาเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆต้องบอกว่าประเด็นนี้จริงๆต้องมาจากทางพี่แดงซึ่งเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นช่างถ่ายภาพและคอยนำเสนอขั้นตอนกระบวนการทำงานให้ผู้ที่สนใจในงานว่าเฮ้ยวานอำแพงไอ้ผองเพื่อนเขาไปถึงไหนแล้วประเด็นนี้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการทำงานของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสงานตัวเองแต่การทำงานเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยสาธารณชนไม่ได้รับทราบแต่การได้รับทราบของวานอำแพง1ปีที่ผ่านมานี้ก็คือเป็นผลงานทางทีมพี่แดงและผองเพื่อนและคณะที่เข้าไปช่วยผลักดันให้เขาเรียกว่าอะไรฮะให้คนต่างๆเนี่ยได้ทราบข้อมูลผมเลยอยากจะชวนพี่แดงช่วยแชร์ประสบการณ์อันนี้ในมุมคือหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องคุยในมุมนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นไหมมีมาแยกชนิดไปกระบวนการของพี่แดงผมอยากให้แชร์ในมุมนี้ครับว่าการเข้าไปครั้งแรกของพี่แดงเพื่อเข้าไปถ่ายภาพจริงๆตอนนั้นพี่แดงคาดหวังอะไรแล้วสิ่งที่พี่แดงได้นำออกมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยในประสบการณ์ตรงนั้นมันมีอะไรบ้างมันสนุกมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมอยากให้พี่แดงช่วยแชร์ให้กับผู้ที่เข้าเสวนาในวันนี้ได้ฟังเชิญพี่แดงครับขอบคุณครับอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมทรัพยากรธรณีด้วยนะครับคือคอยเพราะว่าเป็นคนที่คอยแจ้งข่าวให้ตลอดเวลานะครับบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องวานอำแพงเนี่ยครับจนถึงเดี๋ยวนี้ณนาทีเนี้ยก็ยังยิ่งตื่นเต้นเข้าไปเรื่อยๆสำหรับผมนะครับเมื่อกี้คุณปอถามว่ารู้สึกยังไงจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ได้ข่าวจนถึงเดี๋ยวนี้ความตื่นเต้นยังไม่หายไปเลยยังมีความเสียใจอยู่นิดนึงเท่านั้นเองว่ายังไม่สามารถที่จะไปจนถึงขั้นผลิตมันออกมาให้เป็นภาพยนตร์ในใจที่อยากได้แต่ว่ากำลังวางแผนอยู่ครับก็จริงๆแล้วเราอย่างที่หมอบีได้วางไว้นะครับตั้งแต่แรกคือจริงๆทางเราโชคดีครับว่าคนที่เขาเจอคนแรกเนี่ยเขาโทรแจ้งมาด้วยจะด้วยจริงๆก็เขาคงนึกเร็วๆพอมันเป็นวานแล้วเพลินอาจจะไปโดนใจเขาว่าเขาเคยเห็น Facebook อะไรของไทยเวลส์นะมันลงคำว่าเวลเขาเลยโทรมาแจ้งวันแรกที่แจ้งมาเนี่ยครับจริงๆแล้วคนแรกเลยนะครับหลังจากคุณจิตติเนี่ยที่ได้แจ้งเนี่ยต้องเป็นแอดมินที่น่ารักของผมนะครับ
คุณคมชายธนพาณิชย์นะฮะหรือเรารู้ก็จากคนน้องแพงนะครับที่เป็นแอดมินแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นมากในเรื่องนี้ขณะที่ได้รับแจ้งนะครับวันนั้นเป็นวันที่ทีมผมน่ะจริงๆผมกำลังสำรวจวานอยู่กลางทะเลแล้วก็มีโทรศัพท์มาซึ่งปกติเนี่ยโชคดีวันนั้นสำรวจอยู่แค่สัญญาณโทรศัพท์ยังไปถึงโทรศัพท์มาบอกคำถามแรกบอกพี่เราเคยมีการไปฝังวานอยู่แถวๆบ้านแพ้วไหมผมบอกไม่รู้อ่ะต้องถามทางกรมทรัพย์ทางศูนย์ตอนบนทางหมอบีอะไรนะครับแต่เท่าที่คิดไม่น่ามีนะถ้ามันไปไกลขนาดนั้นน่ะเพราะทำไมเหรอเพราะมีคนเขาโทรมาเขาบอกว่าแล้วเราก็เนี่ยก็เราก็เลยประสานไปก็ด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นมากนะครับแล้วบอกกลับมาทันไหมเพราะว่าทีมคือแพงเนี่ยเขาอยู่ในกรุงเทพผมอ่ะอยู่ในทะเลแล้วแต่ว่าโอ้โหวันนั้นออกไปไกลมากเหมือนกันบอกสงสัยกว่าจะกลับไปไม่ถึงหนกไม่เป็นไรแพงก็จะว่าเป็นคนเป็นตัวตื่นเต้นที่สุดเลยครับแล้วก็ประสานหมดทุกคนเลยนะครับก็รีบแจ้งข่าวไปบอกอันดับแรกก็คือแจ้งข่าวมาที่กรมทรัพย์ที่ศูนย์ตอนบนก่อนเลยนะครับแล้วก็บลาๆไปก็จริงๆก็เห็นว่าดำเนินการกันไปทั้งแจ้งไปทั้งหมอบีแล้วก็แจ้งไปทั้งอ้อใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าไปที่ไซต์เลยตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ดำเนินการทั้งทุกอย่างเลยครับอุตรุดที่หมดคือผมเนี่ยก็เลยพอที่อยู่ทะเลก็ตื่นเต้นไปด้วยก็เร่งเรือให้กลับด้วยแต่บอกว่าสงสัยจะไม่ทันฮะก็มีทั้งต้องไปแจ้งจะต้องไปแจ้งความต้องไปอะไรก็มีความตื่นเต้นกันไปตลอดเลยฮะว่าทำไงดีจะเอาไงดีเนี่ยบอกอ่ะประสานกับทั้งเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยผมจำได้โทรศัพท์ไปบอกทางว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางกรมทรัพย์ก็จะมาความทรัพย์ธรณีก็จะมาจะคอยเข้าไปอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่บอกไม่เป็นไรขออนุญาตไปเสร็จแล้วนั่งรถกลับมาบอกตกงั้นตกลงผมไม่เข้าไปที่ไซต์แล้วนะเพราะว่ามันออฟโรดเอาไว้จำนวนหนึ่งวิ่งสักพักก็โทรศัพท์อีกบอกแพงเราขอเข้าไปเช้าได้ไหมแพงก็ถามจำได้แพงถามเช้าของพี่นี่มันกี่โมงอ่ะสักตีสี่ตีห้าได้ไหมนั่นแหละครับก็อีกเขาบอกเอางั้นเลยเหรอบอกฮะมันก็เลยเป็นคือสำหรับผมเนี่ยในฐานะเป็นคนเป็นช่างภาพในหัวตอนนั้นน่ะเพราะว่าแพงค่อยๆคอยส่งภาพให้ดูเหมือนกันว่าไอ้ภาพแรกของเรามันเป็นยังไงครับในหัวผมมันก็เลยเป็นภาพนี้นั่นคือคำตอบว่าทำนี่คือวันต่อมาวันละวันต่อวันน่าจะเป็นวันที่6ใช่ไหมน่าจะเป็นวันที่6หรือน่าจะเป็นวันที่7ครับคือวันที่6เนี่ยเป็นวันที่ได้รับโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็หมอบีก็ไปนะแล้วก็ไปแจ้งความกันแล้วก็เช้าวันที่7อ่ะครับภาพนี้ก็คือไปถึงแล้วก็ต้องขอออกตัวนิดนึงว่าต้องก็ไปแอบจับนิดนึงเพราะว่ามันได้ถูกมีไม้กัดไว้เรียบร้อยบอกอ้าวไม่เป็นไรเราขออนุญาตเราออกแต่ว่าเราจะยืนอยู่ห่างๆเราจะยืนอยู่ห่างเราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับนั่นก็คือจริงๆภาพนี้จริงก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มืดนะฮะสว่างมันก็จะเห็นไม้ที่ยังขวางอยู่นะครับเราไม่ได้บุกลุกเข้าไปขนาดนั้นนะครับก็เลยออกมาเป็นภาพนี้ซึ่งรู้สึกว่าในหัวเลยเพราะว่าโอ้โหมันสำคัญมากนี่คือความตื่นเต้นในระดับแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาครับเราก็ทำหน้าที่คือมีปัญหาเหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็เหมือนกับทุกคนนะครับเราก็เลยจริงๆแล้วผลงานทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่าแพงเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเกือบจะเป็นเหมือนกับเจ้าของเคสไปด้วยเลยนะครับทำงานคู่กับทั้งกรมทรัพย์ธนากรธนีและกรมทรัพยากรชายฝั่งมาตลอดนะครับเนื่องจากเราเป็นเอกชนที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องวางใช่ไหมครับแต่อย่างผมเนี่ยพอผมไปถึงปุ๊บเนี่ยผมเองพอเห็นภาพนี้ปุ๊บผมจะบอกรู้แล้วว่าตรงไหนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนว่าเป็นส่วนไหนส่วนคือรู้ว่าเป็นกระดูกสันหลังแต่ว่าไม่รู้อยู่ช่วงไหนกันแน่เราก็ไม่รู้ว่ามันถูกกรอดอะไรมากแค่ไหนนะครับแล้วเราก็เลยเริ่มทำไทม์ไลน์จริงๆตรงนี้เราก็บอกเลยว่าเราก็พยายามจะสื่อสารทุกอย่างออกไปเพื่อให้คือด้วยความตื่นเต้นนะครับก็พยายามจะสื่อสารออกไปก็มีถึงคำว่าเวลออนไลน์จริงแพงก็ถามว่าพี่ใช้เวลออนไลน์ไหมเอาเถอะข้อดีของผมอย่างคือเฮ้ยเราเป็นเอกชนเราทำอะไรก็เราก็ทำได้เราเป็นเอกชนเราไม่ได้เป็นนักวิชาการเราทำอะไรก็ทำได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนักวิชาการที่เก่งๆดีๆเนี่ยที่เป็นเพื่อนเราเ
ขาก็จะมาสกิดเองแหละถ้าเราทำอะไรไม่ให้ถูกแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ดีใจครับก็สังเกตได้เลยครับก็ตื่นเต้นปกติผมในไทยเวลเนี่ยครับเราเป็นพวกโพสช้าฮะเราค่อยๆทำไม่ต้องรีบอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ห่วงเรื่องยอดวงยอดวิวอะไรเท่าไหร่จริงๆอยากจะบอกว่าเราจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เราอยากทำเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็อยากจะช่วยอยากจะเป็นตัวกลางช่วยนักวิชาการซึ่งเป็นเป้าหมายมาตลอดว่าเราอยากขยับแล้วก็ช่วยทำให้งานมันดีขึ้นแล้วก็ช่วยขยายออกไปสู่มวลชนให้มากขึ้นก็ปรากฏว่าวันนั้นก็เนี่ยฮะยอดวิวเข้ามาตั้ง1.7 ล้านปกติไม่ค่อยมีอะครับของไทยเวลอะครับมันจะเป็น 4-5 พันนี่ก็เรียกว่าตื่นเต้นแล้วนะครับนะครับพอในเรื่องของฟอสซิลเนี่ยคืออันนี้เป็นการค้นพบวานพูดง่ายโบราณเนี่ยฉะนั้นผมว่าสาธารณชนให้ความสนใจมากฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรายิ่งตื่นเต้นแล้วเราก็ยิ่งตื่นเต้นไปพร้อมกับนักวิชาการไปด้วยก็พยายามก็ตามไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ผมก็จะไล่ไปเร็วๆนะฮะเนี่ยเป็นวันที่7มันก็จะเริ่มเปิดมานะครับนะครับเนี่ยครับเราก็จะมีภาพคล้ายๆกันนะฮะวันสำหรับผมวันที่ตื่นเต้นวันนี้ครับพอเราเริ่มเห็นกระดูกมือเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมือคล้ายเรานะครับก็เหมือนกันพยายามอย่างเงี้ยครับความตื่นเต้นของเราแม้กระทั่งว่าเราทำงานประสานไปเราอยู่ออนไซต์ไปตลอดเราก็เริ่มเห็นการขุดค้นแล้วก็มีคำว่ากริดอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะขยายออกไปให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่าโดยเราใช้พื้นฐานของความเข้าใจของเราเองเลยว่ากริดอันนี้ทำไงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันครับคือแพงเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็ไอ้ความตื่นเต้นเขาแปลออกมามันทำให้มันแปลออกไปแล้วมันสื่อสารกับคนได้ง่ายๆทำให้มันเป็นไม่ดูว่ามันเป็นความเข้าใจแบบคนธรรมดาแล้วก็พยายามอธิบายแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็วันที่เปิดเจอตรงหัวนะครับก็เทียบกันกับวันแรกคือพยายามคีปให้คนเนี่ยสังเกตวันดีกระดาษมันบังวันอยู่พอดีเลยนะครับน่าจะเป็นเดย์ที่นะ19ครับเดือนที่19แล้วก็เริ่มเปิดตรงเจอหัวนะครับแล้วจนกระทั่งมาวันที่วันมันโดนบังพอดีโทษทีนะครับเป็นวันจะสังเกตว่า10มันวันที่19วันที่20นะครับ26ฮะ26พฤศจิกายนนะครับอ๋อขอบคุณมากครับ26พฤศจิกายนนะครับก็วันตอนนี้ก็ดีก็พอจะสังเกตได้เลยว่ารอบๆหลุมนี่ถูกขุดมาอย่างดีเลยแล้วก็ทำให้หลุมนี่สะดวกในการลงไปได้นะเพราะว่าผมว่าคงเป็นความตื่นเต้นของทุกๆคนนะครับเพราะว่าในสุดก็คือท่านรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็ได้มาที่ไซต์ก็เลยเป็นข้อดีของเราเป็นกันเราก็ได้รับความสะดวกเพราะหลุมขุดค้นมันดูสวยงามใช่นะครับปกติแล้วจะเละๆนะครับครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับพอค้นพบไปผมไปเร็วๆแล้วกันครับเพราะว่ามันจะนะฮะวันที่เราตื่นเต้นมากคือวันนี้ครับพอมันเริ่มพูดคุยกันไปเสมอเลยว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นเรารู้แล้วว่าเป็นบาลินด็อกเตอร์แต่ว่าเราไม่รู้เรารู้ว่าเป็นถ้าจริงๆในวันที่อยู่จำได้ว่าเราก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงนะครับคือเรารู้แล้วล่ะว่ามันน่าจะเป็นวันบรูด้าแต่เป็นบรูด้าที่เป็นสับไปขนาดไหนนะครับแล้วก็อยู่จริงตอนหลังก็มาคนพบว่ามีคนแย้งอีกว่าถ้าต่อให้มันเป็นไบโฟเคตใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นไซเวลใช่ไหมครับก็ว่ากันไปทีนี้ก็ผมไหนๆพูดมาเยอะแล้วก็เลยเอาภาพยนตร์ซะเลยนะครับก็เลยตื่นเต้นทำภาพยนตร์สักเรื่องเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับThank you.
กับส่วนของเอทีเรียมกับออสเตรเลียมันจะได้สัดส่วนเฉพาะเพื่อใช้ในการจำแนกใน2 3ตัวนี้ได้ก็มีส่วนน่าจะเป็น ED9 อยู่นะเป็น ED9 น่าจะเป็นตัวเดียวในเมืองไทยเลยมั้ยกับนั่งทำข้อสอบเลยเนี่ยคำตอบจะถูกหรือผิดเนี่ยรูปที่ส่งใหม่มันคือมันคือ ED9 เป็นโอมูระ ED9 แล้วก็ UDI ซึ่งโอมูระกับUDI เนี่ยใกล้เคียงกันใช่ไหมเป็นเทปเปอร์ลงมาอย่างเงี้ยสามอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนของ ED9 เนี่ยระหว่างถ้าเอาโพสิเลียไปเทียบกับเอนทิเลียก็ประมาณ4ต่อ5ประมาณอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือตัวที่ UDI ที่มาบางพักซึ่งจะตรงกับตัว reference ตัวนี้ในขณะที่ ED9 เนี่ย nasal bone เนี่ยใกล้เคียงกับส่วนของตัวที่เราขุดเป็นซากฟอสซิลได้แล้วยังสรุปว่าตัวนี้ก็คือยังเป็น ED9 ว่ามันมีคาแรคเตอร์อื่นที่เราจะดูจากกระดูกได้ถ้าเราเขาทำมาเสร็จเราค่อยไปดูรายละเอียดมุมมองของภาพนี้มันจะมีส่วนสำคัญมากเลยเหมือนกันเวลาแบบถ้าถ่ายเอียงหรืออะไรเงี้ยการที่เราได้มุมตั้งฉากที่พอดีเนี่ยอย่างตัวนี้พอเขาถ่ายนั้นมามันก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมสรุปได้ว่าณปัจจุบันก็คือ ED9ก็ถือว่าดร.ก้องเกียรติตอบถูกนะจริงๆในวันช่วงนั้นมันก็ยังช่วงนั้นมันก็ยังไม่ค่อยแน่ว่าเรายังไม่รู้สันธงกันไปทางไหนเพราะตอนนั้นน่าจะเป็นวันที่ประมาณ29หรือ30พฤศจิกายนนะครับแล้วจากนั้นมาเราก็เดินทางต่อไปนะครับก็นี่ก็คือความตื่นเต้นที่เราก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็เลยคิดว่าทำนะฮะแล้วช่วงนั้นก็ฝนตกครับน้ำเริ่มท่วมก็มีการปิดไซต์ชั่วคราวนะครับแล้วก็นะครับแล้วหลังก็พอเปิดไซต์มาอีกทีน่าจะเป็นเดือนธันวาแล้วครับน่าจะเป็นเดือนธันวาก็มีท่านรองอธิบดีของกรมทรัพยากรธรณีไปแล้วก็วันนั้นก็มีเด็กๆมาเยอะแยะเลยนะครับวันที่เราเริ่มจะทำคลุมเพื่อจะทำการเก็บที่กระดูกหัวนะครับครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราก็เริ่มกลับมาก็ผมก็ตามไปจนถึงที่กรมทรัพย์ธรณีแล้วก็เริ่มขั้นตอนต่างๆที่ทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้คือเอาดินออกแล้วก็ค่อยๆรักษาไปจริงๆมีขั้นตอนตื่นเต้นเยอะแยะนะครับแล้วก็เนี่ยชอบมากเด็กๆก็มานะครับช่วงนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างทั้งสองอันแล้วก็กลับมาวันที่จะเอาวันนี้คือเป็นวันที่วันปิดไซต์ก็คือวันที่เอาหัวกะโหลกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราก็ยังคงตามไปเนื่องจากพอในฐานะมุมมองของเรานะครับเราก็พยายามจะสื่อสารกับคนให้ง่ายให้เกิดความรู้สึกร่วมไปรู้สึกความอนุรักษ์ไปด้วยว่าเนี่ยสิ่งที่นี่คือวานนะและนี่คือเรานะครับก็พยายามสื่อสารไปด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวผมเองกับแพงเนี่ยพยายามจะเราคงพยายามจะรีเลทไอ้เรื่องวานกับคนให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจนะครับมันเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจแล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษากับมันนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็เป็นสรุปแล้วก็
แม้กระทั่งเราก็เข้าไปอยู่แม้กระทั่งในขั้นตอนการทำดาต้าเบสนะครับก็อยู่ช่วยทางคุณแซนวิชนะฮะได้ถ่ายภาพทั้งหมดนะครับก็เป็นสนุกมากเลยครับก็อย่างที่ว่าสำหรับผมมันเป็นความตื่นเต้นมากเลยคือพอตอนแซนวิชบอกว่ากระดูกทั้งหมดเนี่ยพี่ผมต้องถ่ายทั้งหมด4มุม4หรือ6มุมฮะเพราะว่าหมดเลยเลยครับฮะรอบเลยเพราะก็จะเก็บเป็น data ฮะคือแค่คิดผมก็บอกแซนวิชทำไหวใช่ไหมแซนวิชก็บอกก็ทำไปเรื่อยๆครับก็เลยดีครับมันก็เลยปลุกความว่ามาผมช่วยนะครับก็เลยได้ความรู้ไปฮะถ่ายกันไปคุยกันไปสนุกสนานก็ช่วยกันกับน้องๆพลิกกระดองกระดูกกันไปหกมุมฮะแต่ละครั้งถ่ายหกมุมแค่คิดก็เหนื่อยแล้วฮะนะครับแล้วในที่สุดก็อยู่จนกระทั่งวันสุดท้ายที่ประกอบหัวได้เรียบร้อยก็ตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่แพลนไว้ว่าไม่ตัวเองเป็นเสมอมาครับในไทเวลที่คือยังไม่ได้มีแผนเวลาคนก็เห็นว่าโอ้พี่ทำอย่างนี้ไว้ทำไมยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นมากอะฮะฉะนั้นแล้วเรารู้สึกว่าผมมีความคิดตลอดเวลาว่าความสิ่งนี้มันมีความสำคัญการทำงานของทุกๆคนของเจ้าหน้าที่ที่เห็นนะครับมันมีความสำคัญมากแล้วผมรู้สึกว่าคนทุกคนควรจะได้เห็นความอุตสาหะนี้ก็แม้กระทั่งอย่างเนี่ยครับจะเห็นคนที่จัดการเรื่องกระดูกอยู่นะคือพี่มานะแกมานะสมชื่อจริงๆครับนั่งทำไปทุกวันผมติดตามในช่วงนั้นโควิดมันก็เยอะมากก็ยังอุตส่าห์ไปแกก็จะนั่งทำแต่เช้าทุกวันเมื่อไหร่ที่ทางกรมทรัพย์เนี่ยนัดผมบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่มานะก็จะทำประมาณสักสิบโมงอ่ะพี่แดงเข้าไปสิบโมงก็ได้พอสิบโมงผมเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วครับไม่ว่านัดกี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งผมรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่นัดคราวนี้กูไปก่อนเลยครับเพราะว่าแกทำไปก่อนเลยครับคือแกเป็นคนไม่ค่อยพูดอะฮะแล้วก็ไม่ค่อยชอบโชว์ตัวฮะนั่งทำอย่างเดียวทำแบบไม่ต้องรอใครด้วยนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามกันมาถึงอันนี้นะครับก็ไล่มาจนกระทั่งแม้กระทั่งวันที่เนี่ยครับหอยจิ๋วนี่เราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับแพงเขาก็รีบตื่นเต้นเลยครับบอกว่านี่ดูสินอกจากวานอำแพงแล้วมีหอยอำแพงด้วยนะครับก็แล้วจนทั้งท้ายสุดที่เมื่อกี้คุณแซนวิชว่าในสุดเราก็เอาสู่เข้าดิจิทัลขณะนี้ก็ยังกำลังทำการสแกนอยู่นะครับก็ผมก็ติดตามไปตามสแกนที่ศีรษะอะไรมาเรียบร้อยรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่แซนวิชพูดยังทำอยู่มั้งครับเพราะว่าเยอะมากน่าจะแต่น่าจะใกล้เสร็จละครับก็นี่เป็นเรื่องของอย่างที่ว่าเป็นความตื่นเต้นเหลือแท้จริงแล้วก็ผมยังไม่คอมพลีทจริงๆแต่ผมได้พยายามแล้วว่าพยายามจะหาทุนมาเพื่อจะมาทำแต่ว่าตั้งใจอยากจะทำให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ดีเพราะสำหรับผมเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบคือผมมองมุมตัดไม่ต่างไปจากนักวิชาการแต่ว่าผมเห็นเลยว่าความการประสานงานเนี่ยที่คุณปอว่าคือเรามีทั้งนักบรรพชีวินเรามีทั้งเรื่องเกี่ยวกับวานมีทั้งหมอมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เรื่องเกี่ยวกับของโบราณต่างๆซึ่งเราเนี่ยครับสำหรับผมเนี่ยพอมันเอามารวมแล้วเนี่ยมันเป็นการประกอบกันของประเทศไทยให้เรารู้ว่าเรามีพื้นฐานมายังไงประเทศเราเคยเป็นยังไงมันทำให้เรารู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความสำคัญก็สำหรับผมเนี่ยทุกๆหน่วยมาร่วมกันทำงานเพื่อที่จะไขปริศนาอันนึงแล้วก็สร้างให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมันเป็นเหมือนกับความร่วมมือที่มันไม่น่าปล่อยผ่านไปจริงก็ได้เลยลองไป approach ทำภาพยนตร์พยายามที่จะไปขอทุนเพื่อทำภาพยนตร์มาทีหนึ่งอ่ะครับเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการขุดค้นอย่างมีระบบและมีการบันทึกซากวานที่อยู่ลึกมาในแผ่นดินห่างจากแนวทะเลปัจจุบันถึง12กิโลเมตรและมีอายุมากกว่า 3,000 ปีทำให้นักวิชาการในสาขาต่างๆตื่นเต้นและมีความเห็นต่างๆการประชุมวันนี้เป็นทำให้เกิดภาพของความร่วมมือการบูรการด้านของความรู้ต่างๆเพื่ออธิบายที่สิ่งเกิดขึ้นหรือเชื่อมของมันนำแพงอย่างนี้ครับที่ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นแล้วภาคภูมิใจปลื้มใจนะครับรู้สึกจะเป็นบูรณาการที่มันตอบโจทย์ได้จริงๆครับสามข้อชื่อตัวนี้เป็นตัวแรกของเราของประเทศไทยเลยนอกจากความสำคัญทางวิชาการที่จะได้รับแล้วภาพยนตร์จะทำให้เห็นว่าหน้าที่ของแต่ละคนก็เหมือนกระดูกแต่ละชิ้นที่ทุกคนมาช่วยกันแล้วก็จะได้ภาพวาดที่สมบูรณ์เหมือนดังประเทศที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจความรักในหน้าที่ของคนทุกคน
ันนี้ก็เป็นภาพยนตร์สั้นๆที่ผมทำมาเพื่อไป approach เพื่อจะขอทุนนะครับจริงอย่างที่บอกจริงความตั้งใจคือผมมองเห็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฟอสซิลมันเป็นสมบัติของประเทศไทยเราเป็นสมบัติของเราทุกๆคนที่เราควรจะช่วยกันรักษาไว้ช่วยกันให้ความรู้แล้วก็เราสามารถช่วยกันทำให้ปริศนาต่างๆถูกขายออกมาแล้วเกิดเป็นความรู้องค์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปได้ดีครับครับก็ขอบคุณพี่แดงมากคือน่าสนใจจริงๆน่าสนใจมากนะครับก็แต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตอย่างนี้ก่อนจริงๆเวลาตอนนี้ของเราคือใกล้จะบ่ายสามโมงแล้วตามเวลาที่เราแจ้งกันไว้ว่าบ่ายสามโมงคือเสวนาของเราจะปิดแต่ขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากประเด็นเรายังไม่คอมพลีทเราจะขออนุญาตเลทอีกหน่อยท่านอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนอย่างที่บอกครับเราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงปิดสามทุ่มนะฮะคือบอกแล้วว่าคอนเทนต์ปริศนาวันวานมันเยอะจริงๆนะครับแต่ละท่านมาเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้นำพาไปจุดแต่ละจุดที่ถือว่าเป็นสาระที่น่าสนใจนะครับในพอยต์ของทางพี่แดงเองผมจริงๆก็ชอบในมุมนึงว่านักวิทยาศาสตร์เรามักจะลืมมุมนึงไปคือการสื่อสารออกไปเรามักจะเล่าว่าเมื่อเราเสร็จแล้วเราเจออะไรแต่ในมุมของทางพี่แดงเนี่ยพยายามเล่าให้ทุกคนเห็นกันว่ากว่ามันจะสำเร็จกว่ามันจะถึงจุดเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทางอาจารย์เคนโดทางพี่เคนโดทางพี่แซนวิชทางพี่ต้อยติ่งหรือแม้กระทั่งทางพี่หมอบีต่างคนต่างทำจริงๆไม่ภาพที่พี่แดงได้ทำพี่แดงเหมือนเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อคนแต่ละฝ่ายให้ทุกคนเห็นว่าในโปรเซสทำงานเนี่ยมันเป็นสิ่งแบบนี้และมีคำถามนึงน่าสนใจมาเลยครับว่าสารคดีชุดที่พี่แดงทำตรงเนี้ยครับเราจะหาชมได้ที่ไหนครับอันนี้พี่แดงได้เผยแพร่หรือยังอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยครับยังไม่ทำครับอันที่เมื่อกี้เป็นแค่ทีเซอร์สั้นๆเป็นแค่ทีเซอร์ครับกำลังอยู่ในขั้นจริงๆก็คือจะไปหาทุนเพิ่มนะครับถ้าปกติครับโดยไทยเวลคือถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับผมกับแพงนี่แหละครับครับแต่ว่าเราก็จะค่อยๆทำไปในสปีดของเราครับแต่ว่าถ้าเราพูดตรงๆฮะถ้าเราได้ทุนอย่างอื่นมาเนี่ยมันก็จะช่วยเร่งสปีดเราแล้วก็เร่งความทุกตัวคือมันก็จะช่วยยกระดับอะไรแบบจริงๆผมก็ดังจริงๆณนาทีนี้ยังอัพเซตนิดๆเพราะว่าวันนี้กะว่าอยากจะโชว์หัวที่มันครบเรียบร้อยเพราะให้น้องคนนึงไว้เรนเดอร์แต่น้องคนนี้เขาเลยคงเป็นกึ่งๆไทเวลเหมือนของผมเหมือนกันคือค่อยๆทำไปเพราะยังไม่มีอะไรมาเร่งก็ถือโอกาสจริงๆคือถ้าผู้ที่อยู่ในห้องเสวนาออนไลน์เราไม่เห็นเลยแต่ว่าใครว่าถ้าท่านเป็นผู้มีทุนทรัพย์แล้วฟังแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจอยากสนับสนุนผมถือโอกาสเนี้ยฮะช่วยเป็นช่องทางหนึ่งเพราะว่าในการศึกษาของเรามันก็จะก้าวขึ้นไปอีกในการสื่อออกไปถึงระดับคือมันไม่ใช่สารคดีแค่ดูกันในประเทศแน่นอนจากภาพเมื่อกี้คือเห็นแล้วทุกคนน่าจะตื่นตาตื่นใจเราก็ประทับใจหรือถ้าเราไม่มีเงินทุนสนับสนุนสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือคอยส่งแรงใจเชียร์ทีมไทยเวลกันนะครับให้สารคดีที่พี่แดงอยากทำคือเราก็เอาใจช่วยตลอดเวลาตอนนี้ที่ดูเจ๋งจริงๆนะครับขอบคุณเลยฮะยินดีเลยครับแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกคือผมก็จะทำไปอยู่ดีครับจริงๆมันก็ได้ตั้ง process ไว้แล้วว่าจะเริ่มไปสัมภาษณ์ใครแล้วก็จะเริ่มทำไงเพราะว่าก็ตั้งแต่ day 1มันจนถึงเดี๋ยวนี้ก็นั่งกรอง footage ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามกรองไว้ก็อย่างที่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรสปีดก็มันก็ต้องใช้ชีวิตไปฮะก็ต้องทำเรื่องนี้ไปแล้วก็ทำเรื่องโน้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับทีนี้ถ้ามันมีอะไรมาสปีดหน่อยก็มันก็จะออกมาได้เร็วมันก็จะออกมาได้เร็วหน่อยแต่ว่าขอบคุณบอมากเพราะผมหมายว่าในความคิดของผมมันเป็นสิ่งนั้นจริงครับมันคือผมยังไงก็ผมก็เห็นมันเป็นความร่วมมือความสามัคคีของทุกๆคนครับผมยืนอยู่แล้วผมเห็นแต่ความสวยงามของคนที่เห็นเนี่ยคุณได้ติ่งไปได้ฟันฉลามผมยังทั้งนั้นผมไม่ยืนอยู่ทำไมผมไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่เด็กมาฮะวันที่ท่านรองอธิบดีไปใช่ฮะมีเด็กมาแล้วเด็กออกไปทั้งกลุ่มเลยเราออกไปหาดูเนี่ยมีฉลามอยู่เด็กออกไปแป๊บเดียวเจอแล้วครับผมบอกผมมาตั้งหลายวันไม่เคยเห็นเลยแล้วก็หลังๆนี่ก็ก้มหน้าก้มตามองไปตลอดเลยนะครับแอบจับยัดใส่มือที่แดงบ้างคือสำหรับผมมันเป็นความตื่นเต้นมากครับครับแล้วก็ยิ่งพอได้ไปฟังสัมมนาครับมันมีแต่ความสนุกสนานทั้งนั้นเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันต้องออกไปสู่ประชาชนครับโอเคขอบคุณพี่แดงมากคราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ก่อนเราจะจบกันนะฮะซึ่งเราอยากจะนำพาเรื่องวันนี้ที่เราไขปริศนามาเนี่ยจนถึงตอนนี้
มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นซากหรือเราขุดค้นพบแล้วมันจบแล้วแต่สิ่งที่เราค้นพบตอนนี้ทุกคนก็เฉลยปริศนาไปเยอะมากวานคือวานอะไรหอยที่เราค้นพบมีเขาเรียกว่าลักษณะยังไงแล้วก็มีบทบาทอย่างไรแล้วก็ความหลากหลายของตัวฉลามในตัวของวานเองในปัจจุบันเราก็ทราบกันดีแล้วว่ามันไม่ได้สูญพันธุ์มันยังไม่สูญพันธุ์ตัวนี้แล้ววานเหล่านี้ในบทบาทปัจจุบันมันอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ใกล้เสี่ยงหรือเรายังมีโอกาสเจอได้มากน้อยแค่เพราะเมื่อกี้ขนาดพี่แดงบอกว่าก่อนที่พี่แดงจะมาถ่ายที่นี่พี่แดงยังไปถ่ายวานอยู่กลางทะเลกันอยู่เลยแสดงว่าวานเองมันก็อยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตขออนุญาตที่หมอบีช่วยสรุปประเด็นนี้ให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ในการเสวนาตรงนี้ด้วยกันสักหน่อยครับเชิญพี่หมอบีครับขอบคุณค่ะก็คืออยากจะนำพาแนะนำให้รู้จักวานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงนะคะวานนะคะนอกจากวานเนี่ยที่วันนี้เราพูดกันเรื่องนี้แล้วนะคะยังมีโลมาด้วยนะคะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะในกลุ่มของโลมาและวานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือวานบาลีนหรือว่าวานที่มีซี่กรองนะคะกับพวกวานมีฟันนะคะทั่วโลกเนี่ยค่ะมีกลุ่มนี้นะคะโลมาและวานทั้งหมด86ชนิดด้วยกันนะคะแล้วบ้านเรานะคะก็มีถึง27ชนิดนะคะมองเห็นทีนี้วานในไทยที่เราค้นพบนะคะเรามีทั้งหมด16ชนิดที่เราเคยพบในน่านน้ำไทยแล้วนะคะโดยแบ่งเป็นวานที่มีซี่กรองทั้งหมด5ชนิดกับวานพวกที่มีฟันทั้งหมด11ชนิดนะคะพวกนี้ก็คือรายชื่อวานที่พบในประเทศไทยนะคะโดยบางตัวเนี่ยก็พบทั้ง2ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันโดยที่ตัวที่ไม่มีแถบนะคะคือพบทั้ง2ฝั่งกับตัวที่มีแถบสีเขียวก็คือเจอเฉพาะในฝั่งอ่าวไทยเท่านั้นมีอยู่9ชนิดนะคะแล้วก็เจอเฉพาะในฝั่งอันดามันเท่านั้นทั้งหมด13ชนิดด้วยกันนะคะโดยตัวที่เจอเยอะที่สุดบ่อยที่สุดนะคะรวมถึงเป็นพระเอกของงานนี้ด้วยนะคะก็คือวานบรูด้านั่นเองนะคะสายพันธุ์ ED9 ซึ่งวานบรูด้าเนี่ยเราสามารถเจอได้ทั้งในแถบทะเลเขตร้อนและอบอุ่นนะคะ40องศาเหนือถึง40องศาใต้นะคะโดยลักษณะของวานบูด้านะคะก็จะลำตัวเพรียวยาวเป็นวานบาลีนที่เป็นขนาดกลางนะคะตัวเต็มวายยาว 14-15 เมตรอันนี้คืออยู่ในเทคในหนังสือนะคะบอก 14-15 เมตรแต่จากประสบการณ์ของเราวานอ่าวไทยของเราเนี่ยขนาดเล็กลงนิดนึงนะคะประมาณ 12-13 เมตรเท่านั้นเองลูกแรกเกิดยาว4เมตรตั้งท้องนาน 11-12 เดือนนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกถึง2ปีด้วยกันนะคะเกือบ2ปีเราจะเห็นว่าลักษณะท้องของเขาเนี่ยมีสีชมพูสดสวยมากนะคะสามารถมองเห็นได้แต่ไกลนะคะหรืออาจจะมีสีอ่อนนะคะเอกลักษณ์ที่เราเห็นปุ๊บบอกได้ปั๊บเลยว่านี่คือวานบูด้าก็คือสันสามสันที่หัวนะคะลักษณะแบบนี้นะคะพอเจอสันสามสันปุ๊บบอกได้เลยตัวนี้วานบูด้าแน่นอนอาหารที่เขากินนะคะเราจะเห็นจุดเล็กๆสีขาวๆไหมคะพวกนั้นคือฝูงปลานะคะลูกปลาเล็กๆนะคะที่กระโดดขึ้นมาตอนที่เขาอ้าปากนะคะปลาเนี่ยก็จะเป็นจำพวกปลากระตักปลาแป้นปลาไส้ตันต่างๆตัวเล็กๆนะคะที่รวมอยู่กันเป็นฝูงใหญ่นะคะเวลาเขากินเขาก็อ้าปากงับไปทั้งน้ำทั้งอาหารแต่ว่าเขาใช้ซี่กรองเนี่ยค่ะช่วยรีดเอาตัวน้ำออกมาเขาไม่กินน้ำทะเลนะคะมันเค็มนะคะกินเฉพาะปลาเท่านั้นนะคะซี่กรองก็จะช่วยในกรณีนี้ทีนี้เราเนี่ยอยากรู้จักวานมากขึ้นมากกว่านี้เรารู้แค่ว่ามีชนิดนี้แต่เราอยากรู้ว่ามีกี่ตัวอาศัยอยู่ยังไงนะคะไปไหนบ้างนะคะเราก็จะมีการศึกษาโดยการจำแนกประชากรจากภาพถ่ายนะคะเราก็จะใช้จุดสังเกตจากคีบหลังลายขอบปากจุดใต้คางต่างๆลักษณะผิดปกติต่างๆนะคะเราก็จะตั้งชื่อวานแต่ละตัวเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเราสามารถจำแนกชื่อวานได้ทั้งหมด86ตัวนะคะเยอะมากๆเลยนะคะรวมไปถึงเราได้ทำเหมือน Family Tree เล็กๆนะคะก็คือดูซิว่าแม่ตัวนี้เนี่ยให้ลูกมากี่ตัวแล้วเราเริ่มศึกษากันตั้งแต่ปี53ถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีแม่วานให้กำเนิดลูกทั้งหมด21ตัวด้วยกันนะคะหลายตัวมากนะคะที่มีลูกถึง6ตัวแล้วอย่างแม่สาคอนนะคะก็เป็นแชมป์มาเสมอนะคะหลังจากนี้นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยอื่นๆติดเราอยากรู้ว่า
วานอยู่ที่ไหนบ้างอยู่เฉพาะอ่าวไทยตอนบนไหมหรือว่าไปต่างประเทศไหมนะคะแล้วก็มีการติดเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมในวานบรูด้านะคะอันนี้เนี่ยสนุกมากเลยขอโฆษณาถึงสารคดีวานบอกทีนิดนึงนะคะรีบออกมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะจะมีเรื่องงานวิจัยสำคัญนี้อยู่ในนั้นด้วยนะคะตัวที่น่าสนใจที่สุดนะคะก็จะเป็นแม่สาครกับแม่กัญญานะคะติดได้นานที่สุดเนี่ย22วันแต่ก็ว่ายวนอยู่เฉพาะในอ่าวไทยเท่านั้นมีบางตัวที่ว่ายลงมาถึงประจวบคีรีขันธ์นะคะภายในแค่8วันที่ติดแท็กได้ว่ายดิ่งลงมาแล้วก็ว่ายกลับขึ้นไปในอ่าวไทยตอนบนใหม่เรายังไม่รู้เลยว่าโอ๊ยไปข้างนอกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีทุนทรัพย์ก็สนับสนุนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีทุนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะรู้จักเขามากขึ้นนอกจากนี้มีสัตวแพทย์ไว้ทำไมคะนอกเหนือจากการช่วยเหลือรักษาสัตว์นะคะต่างๆนะคะอันนั้นก็เป็นแบบว่ารอคอยว่าถ้าเขาเกยตื่นมาเมื่อไหร่ค่อยรักษาแต่อันนี้เราแอคทีฟเลยค่ะบริการเคลื่อนที่คลินิกเข้าไปในทะเลเลยนะคะลงไปสำรวจนะคะดูตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่อยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่ารอยโรคต่างๆบาลีนขาดหายอะไรเงี้ยหมออาจจะไม่ได้ลงไปรักษาว่าอ๋อมาฉีดยาใกล้ๆเรือหน่อยซิอะไรเงี้ยอาจจะได้แค่สังเกตติดตามว่าเป็นยังไงใช้ชีวิตได้ไหมอะไรต่างๆนานานะคะแนวทางการอนุรักษ์นะคะเราก็จะมีพอเราศึกษาวิจัยต่างๆนานานะคะเราก็จะมีการเผยแพร่ทำสื่อเผยแพร่เพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักแล้วก็รักวานมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการแนะนำแนวทางข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาแล้ววานเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีการเรื่องท่องเที่ยวเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเราท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะวานก็จะอยู่คู่เราไปอีกนานๆ นะคะแล้วก็โชว์ตัวให้เราเห็นบ่อยๆนะคะรวมไปถึงการผลักดันให้วานและโลมาเนี่ยขึ้นมาเป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองนะคะโดยการมีวานบูด้าและวานโอมูระนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ที่อยู่ในเป็นสัตว์สงวนแล้วตอนนี้รวมไปถึงการทำพื้นที่คุ้มครองต่างๆอย่างที่ยกตัวอย่างมาจะเป็นจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังเนี่ยพิเศษมากเจอเยอะมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพยูนนะคะแล้วก็มีเต่าทะเลหลายชนิดนะคะรวมไปถึงเคยมีวานสีน้ำเงินวานพี่ใหญ่ที่สุดนะคะเกยตื้นที่เกาะลิบงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาสัมผัสหรือทำงานนี้โดยตรงแต่ก็มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์นะคะการที่ศึกษาทำความรู้จักเขานะคะทำความรักเขามากขึ้นนะคะตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่นะคะหรือว่าการลดมลพิษต่างๆนะคะที่สุดท้ายมันจะไปส่งผลกระทบถึงวานอย่างเช่นขยะทะเลต่างๆนานานะคะก็จะช่วยอนุรักษ์วานได้ที่บ้านของท่านเช่นเดียวกันค่ะโอเคครับขอบคุณพี่หมอบีมากนะครับแบบเร็วมากๆ เนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยจริงๆแต่ว่าผมชอบประเด็นนึงนะฮะในส่วนที่พี่หมอบีพูดคือเราไม่ได้เป็นนักอนุรักษ์โดยตรงเราไม่ได้เป็นนักวิจัยเป็นคนไปรักษาโดยตรงผมชอบอันนึงตรงที่พี่หมอบีให้เห็นภาพคือถ่ายภาพแล้วช่วยกันอันนี้ผมว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าหลายคนมีสกิลถ่ายภาพดีๆเจ๋งๆเยอะใช่เลยค่ะในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องนี้ก็คือทช.ไม่ได้ทำเพียงแค่คนเดียวนะคะยังมีนักท่องเที่ยวนะคะผู้ประกอบการนะคะไทยเวลส์เองหรือใครก็ตามที่ออกเรือไปเจอวานะคะร่วมส่งภาพส่งพิกัดนะคะส่งที่อยู่มาเพื่อที่เราจะได้ทำความรู้จักกับวานมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือส่งไปโดยตรงที่ทางของเว็บทางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเลยค่ะอ่ะท่านใดอันนี้ผมถือโอกาสขายให้เลยขอบพระคุณค่ะคืออย่างนี้ครับผมชอบในประเด็นเรื่องที่หลายคนจะงงว่าหรือสับสนเราอยากจะเป็นนักวิจัยหรือเราอยากร่วมเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่เราไม่ได้อยู่ด้านเนี้ยจริงๆคือคุณไม่จำเป็นแต่เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้ง่ายๆเลยอย่างที่บอกหนึ่งคือการเข้าไปชมเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือมีจุดที่ต้องระมัดระวังและในขณะเดียวกันการที่เราไปเจอเราถ่ายภาพแล้วเราส่งข้อมูลเหล่านั้นมันจะช่วยเพิ่มเติมอย่างที่เมื่อกี้พี่หมอบีพูดถึงอันหนึ่งผมชอบยิ่งดิ่งลงไปภาคใต้แล้วก็กลับมาภายใน8วันคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเก็บข้อมูลเผลอๆคนที่อยู่ภาคใต้กว่านั้นแล้วไปเจอภาพนอกเหนือจากตัวที่เป็นไอตัว GPS แปดวันแล้วหลุดหายไปมันอาจจะกลายเป็น data อ๋อจริงๆแล้วมันไปถึงตรงนู้นเลยก็ได้
พราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกอันนึงผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเราเรียกอันนี้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์พลเมืองคือเราเรียกเป็นซิติเซนไซด์ที่ทุกคนเนี่ยเข้ามามีบทบาทได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ชัดเจนในประเด็นของวานของโลมาของเต่าอะไรอย่างนี้ละกันเนาะครับก็โอเควันนี้จริงๆเรามากันเยอะมากต้องขออนุญาตแจ้งกับผู้เข้าร่วมเสวนาว่าเราคงมาในวันเดียวแล้วมาไขปริศนาวันๆเนี่ยไม่น่าจะจบแน่ๆแม้กระทั่งที่พี่แดงพูดถึงนั้นว่าของพี่แดงเองที่ตั้งเป้าไว้ก็ยังไม่สุดในกระบวนการทำงานแต่ละคนท้องพี่เคนโดก็ยังมีหอยที่รอการจำแนกว่าเป็นชนิดไหนอีกเยอะของพี่แซนด์วิชก็ยังคงมีโปรเซสทำงานที่ยังไม่จบของพี่ต้อยติ่งก็ยังมีในกระบวนการต่อไปรวมแม้กระทั่งพี่หมอบีที่ก็ยังคงทำงานอยู่เรื่อยๆไม่เสร็จไม่สิ้นในตัวตรงนี้เราคงต้องมาเอาเวทีและเราอยากจะมานั่งคุยกันต่อหน้าต่อตาเพื่อแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้น่าจะสนุกมากกว่าที่เราอยู่ออนไลน์เพราะว่าผมต้องขออนุญาตว่าผมต้องทิ้งคำถามไปเยอะมากเวลามันจำกัดจริงๆนะครับก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้ผมคงขอให้แต่ละท่านฝากอะไรอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากทางพี่เคนโดก่อนละกันนะครับว่าในฐานะที่เราศึกษาซากดึกดำบรรจนได้ชนิดใหม่ขึ้นมาชัดเจนในตอนนี้อยากให้พี่เคนโดช่วยเล่าทิ้งท้ายหน่อยครับว่าแล้วซากดึกดำบรรเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอะไรยังไงทำไมเราถึงต้องมานั่งศึกษาสิ่งเหล่านี้กันด้วยครับพี่เคนโดครับครับผมด้วยความที่ซากดึกดำบรรพ์นะครับในชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสิ่งดึกดำบรรพ์นะครับที่อยู่กับโลกเรามาอย่างยาวนานแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากผมว่าเราได้รู้ว่าในอดีตนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอย่างเช่นง่ายๆในกรณีของวานน้ำแพงนี้เราในพื้นที่ที่เราอยู่เราไปขุดค้นพบพื้นที่นั้นเป็นบริเวณริมแม่น้ำใช่ไหมครับห่างจากชายฝั่งประมาณ15กิโลเมตรเลยแต่พอเราขุดลึกลงไปในดินเนาะเราเจอซากวานขนาดใหญ่เจอสิ่งมีชีวิตต่างๆที่พวกเราทุกคนได้ศึกษากันอย่างมากมายเลยดังนั้นเนี่ยการศึกษาซากดึกดำบรรพ์เนี่ยครับมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเรื่องราวในอดีตนะครับเป็นยังไงมีการเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญเนี่ยครับสิ่งที่เรามักจะบอกกันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วนี่แหละมันเป็นบทเรียนชั้นดีที่จะทำให้เราสามารถคิดนะครับแล้วคำนึงถึงได้ว่าในอนาคตเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกอย่างเช่นเราบอกว่าในอดีตเคยเกิดบริเวณน้ำทะเลนะครับท่วมถึงในพื้นที่ของวานำแพงที่ผ่านมานะครับดังนั้นในปัจจุบันเรากำลังตระหนักถึงปัญหานี้อยู่เนาะกำลังคิดกันว่าเอ้ยมันจะท่วมกลับมาหรือเปล่าหรือจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นการเรียนรู้อดีตนะครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้predictเนาะหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้บ่งบอกว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วเนี่ยในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าการศึกษาซากดึกดำบรรพ์เราจะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไดนามิกก็คือเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาที่สลับกันไปมานั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเนาะที่ผมคิดว่ามันมีช่องทางศึกษาในการที่เราได้ไปเรียนรู้ได้ลงไปหาความรู้หาข้อมูลกันต่ออีกมากมายเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับเคนโดมากนะครับแล้วผมขออนุญาตไปที่พี่แซนด์วิชนะครับในประเด็นนี้ว่าในฐานะที่พี่แซนด์วิชก็คุกคีอยู่กับวานอําแพงตลอดยกพลิกจับถ่ายรูปนู่นนี่นั่นพี่แซนด์วิชคิดว่าวานอําแพงเนี่ยครับมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับก็การค้นพบซากวานอําแพงครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมีบันทึกการค้นพบแบบจริงๆจังๆแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีการขุดค้นแบบอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการค้นพบหลายๆแห่งในประเทศไทยแต่ว่าก็น่าเสียดายเพราะว่ามีการขุดค้นอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ทำให้เสียข้อมูลทางด้านวิชาการไปหลายๆอย่างครับก็ในฐานะกรมทรัพยากรธรณีนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์เนาะซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติซึ่งหาได้ยากแล้วก็นอกจากที่มีการค้นพบที่ว่ายากแล้วเนี่ยการเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ยากกว่านะครับเนื่องจากเป็นหลักฐานทางด้านวิชาการที่สำคัญนะครับก็สามารถช่วยให้ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับฉะนั้นอยากจะฝากไว้นะครับหากมีการค้นพบสิ่งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ครับก็สามารถแจ้งการค้นพบมาได้ที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับทางอาจจะเป็นทางเพจ Facebook กรมทรัพยากรธรณีหร
หรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ซากจุลบันในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั่วประเทศที่อยู่ใกล้บ้านท่านเลยนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีได้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติซึ่งมีอย่างน้อยนิดนะครับให้สามารถคงอยู่ให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แซนด์วิชมากเลยนะครับขออนุญาตกลับมาที่ห้องส่งตรงนี้อีก2ท่านผมอยากจะถามพี่หมอบีกับพี่แดงด้วยคำถามเดียวกันเลยนะครับคือมีความตื่นเต้นยิ่งฟังพี่แดงได้เห็นภาพที่รวมออกมามันยิ่งตื่นเต้นเราเองก็ยิ่งตื่นเต้นผมอยากถามทั้ง2ท่านในแง่ว่าแล้วช็อตความประทับใจที่สุดของทั้ง2ท่านกับการทำงานกับวานอำแพงและคณะเราตอนนี้ของแต่ละท่านคือตรงไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่พี่แดงก่อนนะครับเชิญครับช็อตความประทับใจเหรอฮะมีโอ้โหมีหมดเลยครับผมอยากพูดอย่างงี้ฮะต้องจริงๆกับกําลังจะบอกว่าขอผมประทับใจมากจนกระทั่งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แซนด์วิชแล้วเคนโดช่วยเตรียมตัวไว้ด้วยอ่ะครับเพราะว่าต้องเจอผมแน่ๆเพราะว่าผมจะไปสร้างความประทับใจในการที่จะต้องคุยกันเรื่องหอยจะต้องคุยกันเรื่องกระดูกจะต้องคุยกันเรื่องการรักษาจะต้องคุยกันเรื่องฉลามจะต้องคุยกันเรื่องสารพัดเลยครับนะครับคือหมอบีนี่เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับมันเป็นมรดกที่ล้ำค่าครับไม่รู้จะพูดไงครับผมว่าด้วยความของพี่แดงเนี่ยมันน่าจะสื่อออกไปได้ชัดว่าแบบเรื่องราวอันนี้มันประทับใจมากน้อยแค่ไหนรวมแม้กระทั่งสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปในตัวสารคดีจริงๆก็คงน่าจะเป็นตัวแทนที่ชัดขนาดเราอยู่ตรงนี้เองเรายังรู้สึกมันกระแทกใจเราพอสมควรมันมีตั้งแต่ระดับเล็กเลยใช่ไหมไมโครของเคนโดที่ว่าต้องไปใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาระดับตาเปล่าระดับใหญ่ถึงเป็นทั้งโครงจะเป็นทั้งสปีชีส์ผมไม่รู้ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ทำให้เราตื่นเต้นก็ไม่รู้จะไปตื่นเต้นกับอะไรแล้วอ่ะผมว่าคนที่เข้าร่วมเสวนาวันนี้คงจะตื่นเต้นกับเรามากนะครับเพราะเลยติดตามกับเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นไปอีกเรื่อยๆนะครับด้วยความร่วมมือของพวกเราครับงั้นผมขออนุญาตมาทางพี่หมอบีครับค่ะจริงๆแล้วก็มีช็อตเด็ดหลายช็อตเหมือนกันอย่างที่พี่แดงพูดนะคะแต่ช็อตเด็ดที่ประทับใจมากแล้วก็ยังขนลุกทุกครั้งที่คิดถึงพูดถึงนะคะก็คือช็อตที่วันแรกที่เจอกับพี่ต้อยติ่งที่พี่ต้อยติ่งได้ทำการเอาแปรงทาสีปัดที่ดินนะคะตอนแรกก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ปัดที่วันทำไมเขาปัดที่ดินจะมีอะไรหน้าอะไรอย่างนี้ก็เลยขอยืมแปรงทาสีมาลองปัดบ้างในขณะที่ปัดก็คิดไปว่าปัดทำอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเจออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทันใดนั้นเองนะคะก็มีซี่ฟันฉลามเด้งออกมาจากพื้นดินโอ้โหตื่นเต้นมากนะคะยังขนลุกอยู่เลยพอพี่ต้อยติ่งบอกว่านี่คือฟันฉลามปุ๊บแปรงทาสีในมือสั่นเลยค่ะโอ้โหจะหาบ้างเลยนะเจอแต่หอยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะเพิ่งมาเจอฟันฉลามเองตอนหลังๆนั่นเองนะคะที่ทุกคนแบบเจอกันไปหมดแล้วนะคะรวมไปถึงการมองเห็นภาพที่ทุกๆคนร่วมกันทำงานเพื่อที่จะสร้างภาพใหญ่อะค่ะว่ามีวานซากวานอยู่มีสิ่งแวดล้อมอุ้ยมีหอยแล้วมีฉลามเข้ามากัดกินมีปูมีโอ้โหพอเราเห็นภาพใหญ่แล้วมันตื่นเต้นมากว่าที่นี่ที่เราเหยียบอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเคยเป็นท้องทะเลที่แบบมีสัตว์อาศัยอยู่เยอะมากนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ชมภาพยนตร์ของพี่แดงเร็วๆด้วยนะกดดันกันมานะฮะมีเสริมนิดหนึ่งมาดีแม้กระทั่งการที่เขามาอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจว่าต้องถามคุณแซนด์วิชเพราะว่าเรายังถกกันอยู่เลยครับว่าซากเท่าที่ผมทราบต้องถามคุณแซนด์วิชเพราะว่าตัวกระดูกที่ว่าส่วนที่เป็นกระโดงมันก็ยังมีความแตกต่างกันระหว่างว่าส่วนหนึ่งจมอยู่ส่วนหนึ่งโผล่อะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะต้องขอรายละเอียดนิดนึงว่ามันทำให้ผมถามตัวเองว่าคำถามที่ผมก็คิดว่าหลายคนคือแล้วซากวานตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้ได้ยังไงขณะที่เขาจมลงอยู่ตรงเนี้ยเขาเสียชีวิตหรือยังหรือคือเขาเสียชีวิตแล้วถูกพัดมาหรือเขาเสียชีวิตตรงนี้เลยแล้วถ้าเสียชีวิตตรงนี้เลยเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นใช่ไหมแล้วก็การที่ถ้าที่ผมจำได้นะคุณสาริตใช่ไหมฮะมีเพราะว่าส่วนบนก็มีเพียงเกาะอยู่แต่ส่วนล่างไม่มี
การที่ส่วนบนมีเพียงเกาะอยู่ก็แสดงว่าเขาโผล่พ้นน้ำมาใช่ไหมครับอันนี้ขอมันเหมือนเราศึกษาแบบคล้ายๆนิติวิทยาศาสตร์เหมือนนักสืบเราหาหลักฐานจากร่องรอยที่หลงเหลือจากกระดูกก็สามารถช่วยอธิบายต่างๆได้อย่างเช่นการพบเพียงเนี่ยเพียงมันอยู่ในบริเวณที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงก็มันบ่งบอกว่ากระดูกเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ำอยู่ระยะเวลานึงอะไรประมาณนี้ว่าการพบรอยฟันฉลามกัดเนี่ยก็พบว่าหลังจากที่เขาตายเนี่ยเขามีซากมีฉลามมากัดนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลยเป็นความประทับใจนั้นเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นหมดฮะครับอาจจะมีคำถามที่หลายๆท่านในห้องเสวนาเองก็มีเราต้องจัดอันนี้ผมพยายามกดดันว่าเราต้องจัดให้พวกเราได้มานั่งคุยกันอย่างนี้เพื่อถกกันไปเรื่อยๆในประเด็นเหล่านี้ผมว่ายิ่งมีคนถามในประเด็นที่ต่อเนื่องจากซากแล้วก็พยายามเหมือนเรามานั่งไขจากตัวที่เราเจอเนี่ยทุกคนจะเริ่มเข้าใจแล้วทุกคนจะตระหนักมากขึ้นว่ามันสำคัญยังไงเนาะฮะถ้างั้นเดี๋ยวสุดท้ายผมขออนุญาตนำพาไปที่ประเด็นสุดท้ายกับที่พี่ต้อยติ่งด้วยคำถามนี้ครับว่าไอ้การที่เราไปทำงานที่หวานอําแพงแล้วเราก็เจอเพื่อนเจอฝูงเจออะไรเยอะแยะมากมายเพื่อนฝูงในที่นี้ไม่ใช่พวกเราแต่หมายถึงเพื่อนฝูงของหวานอําแพงเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้มันสร้างแรงบันดาลใจอะไรกับคนทั่วไปไหมหรือมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอะไรหรือเปล่าจากหวานอําแพงอันนี้อยากให้พี่ต้อยติ่งช่วยเล่าสรุปสุดท้ายให้ฟังสักหน่อยค่ะก่อนจะพูดถึงของเพื่อนที่เราเจอเนาะขอพูดถึงของเพื่อนเราเพื่อนนี้ก่อนของเพื่อนเราเองก่อนคือการที่เราไปทำงานด้วยกันเนี่ยมันเห็นภาพใหญ่อย่างที่หมอบีว่าเนี่ยชัดๆเลยคือเรามีเวลาทำงานแค่28วันไม่ถึงเดือนเลยนะคะกับวานขนาดตัวที่12เมตรทำงานภายใต้ความกดดันฤดูกาลก็เป็นส่วนหนึ่งฝนตกน้ำท่วมพื้นที่เป็นพื้นที่ของเอกชนเราต้องรีบคืนพื้นที่ให้เขาแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแต่ละอย่างได้มารวมตัวกันมันผลักดันมันอินสปายทั้งตัวเราเองในด้านของการทำงานว่าไม่ว่าเราอยู่ในภาวะกดดันแค่ไหนไม่ว่างานจะยากแค่ไหนถ้าเราร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันมันก็จะไปถึงโกลไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้หรือแม้กระทั่งภาคเอกชนเองเขาไม่มีความรู้ด้านวิชาการที่จะมาช่วยเราเขาก็คอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมแล้วก็บริการต่างๆอย่างเช่นเอาเต็นท์มากางให้เราอย่างที่โชว์ภาพไปเมื่อกี้นะคะแม้กระทั่งเด็กๆในโรงเรียนระแวกเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นเต้นมากคุณครูได้พาเด็กเนี่ยออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนมาเจอสัตวแพทย์มาเจอนักบรรพชีวินมาเจอนักวิจัยแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาด้วยมันอินสปายเด็กๆที่ว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณเป็นอะไรไม่ว่าคุณจะโตขึ้นมาจะเป็นสัตวแพทย์เป็นนักธรณีเป็นนักบรรพชีวินเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นช่างภาพเราก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญเหล่านี้ได้มันอินสปายผู้คนด้วยส่วนเรื่องการพบเจอสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายมันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมีความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราอยากให้ความหลากหลายเหล่านี้คงอยู่กับเราต่อไปอีกหรือเปล่ามันก็ต้องเริ่มจากเราเหมือนที่หมอบีเคยพูดไว้ว่าเราอาจจะเป็นนักอนุรักษ์ตัวเล็กๆที่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อคงความหลากหลายเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเราอยากให้วานหายไปหรือเปล่าอยากให้ฉลามหายไปไหมมันคำตอบอยู่ที่ทุกคนค่ะยังไงก็ยังรอดูสารคดีพี่แดงอยู่เหมือนกันนะคะขอแอบกดดันนิดนึงโอเคครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านมากนะครับในวันนี้เราก็ใช้เวลาที่เลยไปสักเล็กน้อยทุกท่านที่เรากันไว้ว่าจริงเราจะวันนี้ก็ 15:17 นก็ขอบคุณทางบ้านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับพี่แซนวิชนะครับคุณอดุลวิชนะครับพี่เคนโดนะครับดร.ชัดเกษตรแม่ครับผมขออภัยชัดเฉลิมอันนี้เริ่มต้นเติมนะชัดเฉลิมนะครับทางบ้านนะครับ2ท่านนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง2ท่านด้วยและขอขอบคุณนะครับวิทยากรที่อยู่ในห้องส่งของเราตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเลยแล้วกันนะครับพี่แดงนะครับพี่ต้อยติ่งแล้วก็พี่หมอบีนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับทั้ง5ท่านวันนี้เราก็มาช่วยกันไขปริศนาวันๆถึงแม้เราจะไขยังไม่จนสุดเราก็จะรอติดตามผลงานของทุกท่านกันต่อไปแล้วก็วันนี้หากการดำเนินรายการวันนี้ขาดตกบกพร่องประการใดใช้ภาษาใดไม่สุภาพไงก็ต้อง
ขออภัยทุกท่านด้วยสุดท้ายก่อนจะจากกันไปขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบประเมินนะครับโดยการสแกนที่ QR code เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้นะครับตรงนี้เลยทุกท่านนะครับสามารถทำแบบประเมินตรงนี้เราจะสุ่มนะครับแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับการไขปริศนาวันวานเมื่อไรอย่างไรเราจะแจ้งกันอีกครั้งรอติดตามได้จากทุกช่องทางในเครือข่ายของเราทั้งกรมทรัพยากรธรณีมอเกษตรนะครับกรมทะเลจากของไทยเวลแล้วก็ทางอพวช.ของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปนะครับครับ